Drive by Jimmy. สนับสนุนโดย Subaru Confidence In Motion เคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่Suzuki Way of Life แหมเท่าแกขับนาวาร่าแล้วเนี่ยรวยผิดหูผิดตาเลยนะเฮียรวยเพราะนาวาร่านี่แหละรวยยังไงอะเท่าแกก็เดือนนี้นิสสันเขาแจกทองไม่อั้นในงานนาวาร่าดีซื้อนาวาร่ารับทองไม่ต้องลุ้น1บาทถ้าซื้อรุ่น Sportage ได้ไปเลย2บาทโอ้โหยังรวยได้อีกนะแจกโชคทองอีกตั้ง5บาทเชียวนะว้าวๆๆๆ สมกับเป็นเท่าแกจริงๆทดลองขับรับเสื้อคาถามหารวยถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นสุดยอดผมเลือก Isuzu Mew X ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เพราะความแรงที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ไม่ใช่แค่ช่วงล่างที่นุ่มสบายแต่เพราะห่วงคนรอบข้างไม่ใช่แค่ความกว้างที่เหนือกว่าแต่เพราะเพื่อนเยอะใหม่ Isuzu Mew X 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขพิเศษแค่ทดลองขับได้ลุ้นสิทธิ์ซื้อในราคาครึ่งเดียวแล้วคุณจะได้คำตอบของความสุขที่อยู่รอบตัววันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับการซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออั้วทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป๋าไม่มีให้แต่ป๋าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคมฝนกำลังร้องเรียกหาคุณเพราะหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทดสอบสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในรถ Subaru ด้วยเครื่อง Boxer และ All-Wheel Drive พบนิยามใหม่ของความปลอดภัยที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ On Air with Jimmy สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับ23กรกฎาคมนะครับวันนี้ Drive by Jimmy นะครับทาง HD1 93.5 เหมือนเคยนะครับอยู่กับผมเมธีแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นพี่แผนครับครับฮะก็เราออกอากาศกันตั้งแต่ตอนนี้จนถึง6โมงเย็นนะครับครับผม2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เป็น2ชั่วโมงที่นอกจากออกอากาศที่ 93.5 แล้วมีทาง Facebook Live ใช่ถ่ายทอดฮะแต่ว่าอย่าฝากคำถามไว้ในนี้นะครับอย่าฝากคำถามไว้ในโพสต์ไลฟ์นะฮะเรามีโพสต์สำหรับคำถามอยู่แล้วโดยเฉพาะน้ำหมูไว้ตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมแล้วก็ไปถามให้มันถูกที่ถูกทางแล้วก็มี3ช่องทางนะครับสำหรับช่องทางที่จะฝากคำถามเข้ามาได้ก็คือ SMS 468-9935 ครับมีเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดของ headlightmac.com นะครับซึ่งน้ำหมูก็ไปตั้งกระทู้เอาไว้แล้วแล้วก็ช่องทางเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือทาง Facebook Fanpage ของ headlightmac นะครับก็เข้าไปใช้บริการได้3ช่องทางนะฮะครับมีเวลาให้ส่งคำถามกันเข้ามาจนถึง17นาฬิกานะฮะครับผมคนละ1คำถามอย่ายาวอย่าเยอะฮะสั้นกระชับได้ใจความก็เราก็บอกงี้ทุกอาทิตย์แต่แล้วเราก็ได้อรรถยานทุกอาทิตย์ต้องย้ำบ่อยๆไงย้ำบ่อยๆไงเพราะว่าเผื่อคนฟังแบบใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะลืมเสมอๆอะไรเงี้ยนะครับอือฮึเดี๋ยวๆพี่ในนี้มันมีแดดไม่มีแต่จะใส่ขวางโลกเอ๊ะเดี๋ยวนะไมโครโฟนเปิดใช่ไหมครับเปิดครับเปิดว่ารู้สึกว่าวันนี้ได้ยินเสียงตัวเองเงียบๆยังไงก็ไม่รู้เออเดี๋ยวนะหูฟังเบาไปป่ะฮะ
ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ขออนุญาตเช็คแป๊บนึงนะฮะผมเพิ่มผมเพิ่มเสียงหูฟังหน่อยดังขึ้นนะโอเคดีขึ้นนะฮะครับโอเคก็บอกช่องทางของการติดตามรับฟังแล้วก็คำถามกันมาหมดแล้วนะครับใครที่อยากจะส่งคำถามก็ตามนั้นเลยนะฮะ3ช่องทางแล้วก็เราก็มีข่าวเยอะแยะสัปดาห์นี้เช่นเคยที่จะมาคุยกันนะครับฮะเริ่มกันที่ Drive the World ครับ Drive the World เดี๋ยวต้องย้อนความไปนิดหนึ่งนะพี่ครับผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวว่า Mazda ไปจับมือกับ Isuzuครับเพื่อผลิตรถกระบะรุ่นต่อไปครับนะครับนั่นคือข่าวใหญ่สัปดาห์ที่แล้วครับผมสัปดาห์นี้ครับ Isuzu เหมือนกันแต่ Isuzu สะบัดมือจาก GM แล้วหรือ GM ก็สะบัดมือจาก Isuzu ครับในกรณีนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นการจากกันด้วยใจเอ๊ะไม่ใช่นะมันชื่อมันคนกันของโตโยต้าอ๋อคนนั้นจากกันด้วยดีนะครับจากกันด้วยดีครับนะเพราะว่าเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้นั้นท่านเจ้าของเว็บได้บรีฟให้ผมฟังมาเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านเจ้าของเว็บบรีฟมาเรียบร้อยแล้วข่าวเนื้อข่าวนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามอ่านข่าวจะบอกให้แล้วกันว่า Isuzu นะครับที่ญี่ปุ่นเขาแถลงยุติความร่วมมือในการพัฒนารถกระบะพิกัด1ตันสำหรับตลาดเอเชียแอฟริกาและประเทศกำลังพัฒนาย้ำนะครับว่าเป็นกระบะ1ตันยุติการพัฒนาร่วมกันกับ GM หรือ Chevrolet นั่นเองครับนะครับอืมเมทีตอนได้รู้ข่าวตอนแรกเป็นไงก็รู้สึกว่าช็อกนิดหน่อยไม่ได้เยอะอ่าฮะก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันหรือมันเป็นเพราะว่าก็คือแอบคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าหลังจากที่ Mazda ไปจับมือกับ Isuzu แล้วเนี่ยครับแล้วในขณะเดียวกัน Isuzu ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ GM อยู่ครับมันจะเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าพี่อันนี้อาจจะไม่เหมือนกับรักสามเศร้านะแต่ว่ามันเป็นรักสามเศร้าที่คุณจิมมี่บอกว่ามันสามคนมันอยู่กัน3คนอย่างเงี้ยไม่ได้นะแต่เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันลึกซึ้งนิดนึงคือยังมีเรื่องอื่นที่ยังเป็นงานเป็นงานเป็นการเป็นธุรกิจระหว่าง2ค่ายนี้ Isuzu กับ GM เขายังทำกันอยู่แต่เฉพาะกระบะ1ตันที่ยุติการพัฒนาร่วมกันนะครับผมหลังจากที่จิมมี่ได้ไปขุดคุยหาข่าวหาข้อมูลมาได้สรุปมาแล้วฝากผมมารายงานให้คุณผู้ฟังรายการ Drive by Jimmy นะฮะฟังกันในวันนี้นะครับผมเรียงมาเป็นประเด็นเลยนะฮะประการแรกเราพูดถึงความร่วมมือในการพัฒนารถตรงเนี้ยที่เขา terminate ความร่วมมือตรงเนี้ยมันแค่กระบะ1ตันแบบเดียวเท่านั้นส่วนโครงการอื่นๆนะครับที่เป็นพวกรถบรรทุกหรือว่าอื่นๆนะครับหรืออย่างอื่นก็ยังร่วมมือกันอยู่เหมือนเดิมนะครับครับทีนี้ถ้าเราย้อนไปเนี่ยเมื่อก่อนทั้งสองฝ่ายคุณก็คงทราบอยู่แล้วว่า Isuzu กับ Chevrolet เนี่ยก็เคยทำรถกระบะฝาแฝดร่วมกันถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยคุณจำ Chevrolet Colorado 4ตาได้ใช่ไหมอ๋อตัวแรกในบ้านเรานะใช่ที่หน้าคล้ายๆพวกรถ S10 ของยุคของ USA อ่ะที่เป็นแบบไฟหน้าแบ่งข้างละ2อ่ะอันนั้นเท่มากนี่ก็ไอ้รถที่เราพูดถึงเนี่ยนี่คือประมาณ10ปีได้แล้วนะครับ10กว่าปีด้วยซ้ำครับนะที่ใช้กระบะของ Colorado รุ่นแรกๆเนี่ยก็คือโครงสร้างมันเกือบจะเหมือนกันมากต่างกันคือไฟหน้าไฟท้ายต่างกันคือล้อเครื่องยนต์เดียวกันนะครับแต่ประมาณช่วงที่น้ำกำลังท่วมประเทศเรานั่นแหละท่วมภาคกลางนะปี2011เนี่ยพอคุณเห็น Isuzu D-Max เห็น Chevrolet Colorado ที่เป็นเจเนอเรชันถัดมาคุณจะเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นโครงสร้างเดียวกันนะไฟหน้ากระจังหน้าไม่เหมือนไฟท้ายไม่เหมือนแต่เครื่องยนต์เนี่ยคนละเรื่องกันเลยครับนะครับบางคนก็บอกว่าเสื้อสูบมันจะเป็นเสื้อเดียวกันอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะแต่ที่แน่ระบบไฟต่างกันโดยสิ้นเชิงระบบไฟฟ้าในการคุมเครื่องนะฮะคนที่ทำพวกกล่องแต่งกล่องดีเซลน่าจะรู้กันดีว่าณจุดนั้นเมื่อ5ปี6ปีที่แล้วเนี่ยคือเขาเริ่มพัฒนาแยกกันละทั้ง2ค่ายมีมุมมองในการเลือกเครื่องยนต์ที่ไม่เหมือนกันนะทีนี้พอเป็นการพัฒนารถกระบะ1ตันเจเนเรชันต่อไปพัฒนารถของทั้ง2ค่ายนี้ก็ยิ่งต่างกันออกไปอีกคือเราไม่พูดว่าใครถูกใครผิดนะแต่อาจจะเป็นแบบว่าIsuzuก็มีความคิดว่าฉันอยากพัฒนารถโดยเน้นเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เชฟเลตมองว่าเอ้ย
ถ้าเราพัฒนาตามแบบนั้นไปแล้วเนี่ยแล้วความเป็นตัวของตัวเราอยู่ไหนเรามีความคิดที่จะพัฒนารถกระบะในแบบของเราเหมือนกันซึ่งถ้าต้องออกแบบรถให้มันพัฒนาร่วมกันโครงสร้างร่วมกันเครื่องยนต์ร่วมกันมากๆเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราก็แยกกันพัฒนาไม่ดีกว่าหรือส่วนอะไรโครงการอื่นๆที่ไปใช้รถกระบะหนึ่งตันที่ยังทำร่วมกันได้ก็ทำต่อไปนะมันแค่นั้นเองคือบางคนพูดสภาพเหมือนกับคู่รักเลิกกันมันเลิกกันเฉพาะในบางเรื่องไงครับนะสำหรับเรื่องอนาคตของ GM เพราะบางคนแสดงความเป็นห่วงว่าแล้ว GM เลิกกับ Isuzu เนี่ย GM จะทิ้งประเทศไทยไหม Chevrolet จะเลิกทำรถในประเทศไทยไหมอันนี้จิมมี่คอนเฟิร์มมาว่าไม่เลิกยังไม่ได้เลิกนะครับเพราะว่าเขาลงทุนทั้งในเรื่องของโรงงานประกอบถูกไหมโรงงานประกอบโรงงานเครื่องยนต์ที่ระยองที่ระยองซึ่งผมก็ไปดูโรงงานจริงเขามาแล้วทันสมัยมากสะอาดมากสะอาดกว่าห้องนอนผมอีกนะฮะเม็ดเงินที่เขาลงไปตรงนั้นเยอะมากจนเขาไม่สามารถเลิกได้ง่ายๆและอีกอย่างนึงก็คือรถที่ประกอบส่งไปขายในไทยเนี่ยส่งขายในไทยเนี่ยแม้เราจะเห็นว่ายอดขายมันไม่เยอะแต่รถที่ส่งประกอบส่งนะแล้วก็ไปส่งออกไปขายเมืองนอกมันพอให้เขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นจะเลิกทำไมวะในเมื่อประเทศไทยก็โอเคมันยังเป็นตลาดแรงงานที่คุณภาพว่าโอเคโรงงานค่าใช้จ่ายอะไรของเขาที่เขาลงทุนไปมันยังมีภาพที่คุ้มอยู่และที่สำคัญก็คือเขามีโครงการที่จะพัฒนาโคโลราโดกับเทรลเบลเซอร์รุ่นต่อไปเตรียมมอไว้แล้วนะครับพอได้ยินอย่างนี้ก็สบายใจได้แฟนๆเชฟโรเลตนะครับรถกระบะนะยังสบายใจได้คือเชฟรถยังอยู่กับเราต่อไปนะส่วนรถเก่งครูซคือเลิกขายแน่นอนส่วนแคปติว่านี่จะตายยังไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับนะครับนี่ก็คือส่วนข่าวของยูซูซุและ GM นะฮะก็แถลงการมาจากทาง GM จากทาง PR ก็บอกมาประมาณนี้นะฮะครับผมแล้วก็เราก็มารวบรวมจากข่าวทั้งหมดที่เราไปสืบกันมาครับก็ได้มาประมาณนี้อันนี้คือเราจะพูดในส่วนที่มันสามารถเปิดเผยได้ครับนะครับว่าอย่างนี้ละกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกอกตกใจนะครับครับคือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกธรรมดาธุรกิจจริงๆเพราะท่านที่ผ่านมาคุณก็เห็นได้ว่าอ่ะไครสเลอร์เมื่อก่อนก็เคยอยู่กับเบนซ์เป็นไงตอนนี้ก็จับมือกับเฟียสนะครับบริษัทรถยนต์เวลาเขาร่วมมือกันว่าเขาเห็นทางที่จะพัฒนารถโดยสามารถลดต้นทุนการพัฒนาได้เพราะก็คือเอามาร่วมกันซะแต่ในเมื่อทุกอย่างมันไม่เป็นตามเจตนารมณ์เขาก็เลิกกันแค่นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะครับเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับครับไม่ได้เลยมากไปกว่านั้นนะครับเรามาที่อันอื่นไหมพี่เอ๊ะเราเอาประเด็นนี้ไหมมีประเด็นร้อนของสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่อยากเรียกเป็นประเด็นร้อนแต่ก็เป็นเรื่องเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่มีรถเก๋งโซลูน่าใช่ไหมพุ่งเข้าไปชนที่ศาลพระพรหมตรงสี่แยกราชประสงค์ครับนะครับข่าวเพิ่งมาเมื่อวานนี้นี่ใช่แล้วก็มีผู้บาดเจ็บประมาณ 5-6 คนเมื่อกี้ผมฟังข่าวมารู้สึกว่ายังอยู่ในโรงพยาบาลอีก2คนนะครับนอกนั้นก็คือกลับบ้านไปแล้วแล้วก็ส่วนนึงก็คือเป็นชาวต่างชาติเป็นอินโดนีเซียอะไรแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยแล้วก็เราสงสัยกันก็คือว่าคนขับเนี่ยตกลงก็คือประมาทหรือว่าเป็นโรคหรือว่าตอนแรกบอกลมชักใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนหลังเนี่ย มีการสืบข่าวมีการไปหาความจริงกันมาปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะครับผมก็หาข่าวมาเหมือนกันก็คือไม่ว่าเอางี้เราไม่ต้องไปสนว่าใครพูดอะไรมายังไงนะแต่คือหลายๆคนที่เขาโพสต์ใน Facebook นะแล้วเขารู้จักกันกับคุณน้าที่ขับ Vios หรือรู้จักกับลูกคุณน้าเนี่ยครับเขาก็บอกกันมาว่ามันไม่ใช่ประมาทหรืออะไรครับเป็นเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งผมไม่เรียกว่าโรคด้วยซ้ำเพราะโรคคือมันต้องติดเชื้อมีอาการเลยก่อนใช่ไหมฮะเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยก็คือคุณก็รู้ใช่ไหมมันก็ส่งผลกับสมองมันเป็นอาการเฉียบพลันมันเฉียบพลันแต่เนื่องจากความรู้เรื่องการพยาบาลและการแพทย์ในหัวผมเท่ากับศูนย์ผมก็เลยปรึกษากับท่านนายแพทย์ภูผาวงรัศมีเดือนนะฮะซึ่งเป็นคนอ่านเว็บเราแหละครับครับ WXSTI หน้าเสือครับสีน้ำเงินครับอยู่อำเภอน้ำโสมเป็นหมอนะและเป็นหมอครับนะฮะก็เลยปรึกษาเพราะว่าคือเรื่องแบบนี้เราไม่อยากพลาดไงเราเลยถามคนที่เป็นหมอจริงดีกว่าคุณหมอก็เลยได้
อธิบายมาดังนี้นะครับผมแล้วก็คุณหมอฝากบอกมานะฮะว่าอาการเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้านะครับมันเกิดขึ้นได้ทันทีเฉียบพลันและเกิดขึ้นกับใครก็ได้ย้ำว่าใครก็ได้นะแล้วก็ข้อ2ก็คือคนที่แข็งแรงดีเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นอาการนี้ขึ้นมาได้คือมันแบบที่บอกมันไม่ได้เลือกว่าจะเกิดกับใครและมันไม่ได้มีสัญญาณล่วงหน้านะครับคุณหมอภูผาซึ่ง ก็รับคนไข้หลายเคสหลายแบบนะแต่คุณหมอได้ชี้แจงให้เห็นว่าคนที่มีอาการเส้นเลือดสมองแตกหรือเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยนะที่เข้ามารักษากับคุณหมอเนี่ยนะครับหมอนับจำนวนคนไข้เสร็จปุ๊บเนี่ยพบแล้วก็ตรวจอาการเบื้องต้นแล้วพิจารณาจากลักษณะทางร่างกายนะ 50% ของคนไข้ที่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองอะไรต่างเข้ามาทั้งหมดเนี่ย 50% คือคนที่ดูภายนอกและตรวจร่างกายแล้วปกติดีทุกอย่างไม่มีแววเลยว่าจะเป็นโรคก็เช่นเดียวกันกับเพื่อนคนที่ใน Facebook นะฮะที่บอกว่าเป็นเพื่อนของลูกของคุณน้าที่นั่งไปด้วยที่นั่งไปด้วยแหละเขาก็บอกว่าเป็นโรคปกติเป็นคือเป็นคนที่สุขภาพดีเลยไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆคือเป็นอยู่ก็เป็นเดี๋ยวนั้นทีนี้อาการเมื่อเป็นเนี่ยคือยังไงมันก็มีตั้งแต่แบบหมดสติไปนั่นคือหมดสตินี่คือเหมือนหลับไปเลยนะฮะกะอีกอย่างนึงคือมีสติอยู่แต่ว่าร่างกายซีกใดซีกหนึ่งนะฮะไม่ว่าซีกขวาหรือซีกซ้ายซีกใดที่หนึ่งจะหมดการควบคุมไปเลยฮะคือแบบไร้ความรู้สึกสมมติว่ากำลังสาวพวงมาลัยอยู่มือนึงจับพวงมาลัยอีกมือนึงประคองอยู่เบาๆเนี่ยแล้วปรากฏว่าซีกซ้ายของร่างกายเกิดหมดความรู้สึกไปก็เหมือนกับปล่อยมือจากพวงมาลัยเนี่ยแล้วก็ไปอย่างนั้นเพราะว่า คุณน้ำไม่ได้ขับเร็วนะถ้าที่ผมดูในคลิปคือถ้าเป็นผมขับอาจจะเร็วกว่านั้น แต่เป็นคุณน้าขับมาด้วยสปีดที่ธรรมดามากแต่เหมือนรถที่เสียการควบคุมไปเลย น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าทีนี้คุณหมอภูผาขอรบกวนฝากอีกข้อนึงว่าอาการเคสของคุณน้านี่คือเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งตอนนี้คุณน้าอยู่ใน ICU นะฮะกำลังน่าจะกำลังผ่าตัดรักษาแล้วก็ผมขอให้หายในเร็ววันนะเมื่อกี้ฟังข่าวพ้นขีดอันตรายแล้วอ๋อครับดีครับดีมากเลยฮะครับคืออันนี้ก็ยินดีด้วยเพราะว่าคือไม่พูดอะไรผมก็เป็นลูกมีแม่นะฮะคือเขาคุณน้าก็เป็นแม่ของใครบางคนครับอย่างนี้ก็ดีละดีมากนะแต่ว่าไหนคุณหมอฝากพูดก็พูดเลยแล้วกันนอกจากเส้นเลือดสมองแตกก็จะมีอาการนึงก็คือเส้นเลือดสมองตีบอาการเส้นเลือดสมองตีบนี่ก็คือเหมือนกันคือร่างกายซีกใดซีกหนึ่งคือหมดแรงครับขยับไม่ขยับครับแล้วก็จะมีอาการแบบปากเบี้ยวแล้วก็ลิ้นแข็งครับถ้ามีอาการนี้เมื่อไหร่เนี่ยคุณหมอบอกว่าคุณจะมีเวลา4ชั่วโมงครึ่งนะพาไปโรงพยาบาลให้ได้ให้ยาให้ได้ภายใน4ชั่วโมงครึ่งนี้ถ้าทันก็คือรับการรักษาแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้แต่ถ้าไม่ทันก็เสี่ยงที่จะพิการไปตลอดชีวิตอันนี้รอดเพราะว่าเกิดขึ้นกับแม่ยายผมนะพาไปทันนะฮะครับตอนแต่ตอนนี้ก็นอนป่วยอยู่บ้านแต่ว่าก็ไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะนะก็เนี่ยก็ต้องระวังเรานะไม่จำเป็นต้องไปมองหรือดูแลเฉพาะคนมีอายุคนชรานะพวกเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นอยู่บ้านคนเดียวมีสิทธิ์เป็นหมดยังไงก็เตรียมโทรศัพท์ไว้ใกล้มือหรือหาวิธีฉุกเฉินไว้ด้วยว่าร่างกายคุณขยับไม่ได้หรือขยับได้ซีกเดียวเนี่ย คุณมีวิธีไหนที่จะเอื้อมไปถึงโทรศัพท์แล้วก็บอกใครสักคนให้มาถึงคุณแล้วไปโรงพยาบาลให้ได้ภายใน4ชั่วโมงครึ่งคิดไว้ผมเองก็ต้องคิดเพราะว่ามันอาจจะผมครับครับก็มันก็มีคนตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะฮะว่าแล้วทำไมรถที่พุ่งเข้าไปชนคนที่กำลังไหว้สารพระพรหมที่สี่แยกราชประสงค์อยู่เนี่ยมันถึงพอพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันถอยได้ปรากฏว่าก็คือลูกสาวของคนที่ขับรถเนี่ยคุณน้าคนนั้นเนี่ยแกนั่งไปด้วยแล้วแกเห็นว่ารถเนี่ยกำลังทับขาคุณยายคนหนึ่งอยู่ก็มีสองแบบอันนึงเขาบอกรถกำลังทับขาคุณยายอีกนึงเขาบอกรถกำลังพุ่งไปหาคุณยายคนหนึ่งอยู่เขาก็เลยเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อให้พ้นจากขาตรงนั้นนะฮะก็คือเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกนะครับแต่ว่าในเมื่อมันเกิดไปแล้วเราก็อย่าไปซ้ำเติมหรือว่าไปทำให้มันแบบขยายผลจนเกินเหตุเลยถูกเนาะครับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยดีกว่านะครับใช่อย่างที่ผมบอกไงเกิดขึ้นกับใครก็ได้วันนึงอาจจะเป็นผมวันนึงอาจจะเป็นเมที
ม่ใช่คนป่วยนะไม่มองในแง่คนป่วยมองในแง่คนเดินถนนเนี่ยผมนึกบอกลูกบอกหลานผมไม่มีลูกโทษบอกหลานหรือบอกเด็กๆอ่ะเวลาเดินในถนนผมจะบอกว่าอย่าละสายตาจากถนนเพราะบางครั้งเนี่ยกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นเขาผิดไหมไม่ได้ผิดนะเขาไม่ได้อยากให้มันเกิดเราผิดไหมที่ไม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันแต่ถ้าพอเราไม่ประมาทเรามีสติปุ๊บเนี่ยโอกาสในการหลบเลี่ยงอันตรายหรือการบาดเจ็บเนี่ยมันเยอะกว่านะโดยพวกยืนอยู่ริมถนนแล้วเล่นแต่มือถือเนี่ยระวังอันตรายมากนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีอีกอันนึงเรื่องอันตรายก็คือตอนเช้ามืดใช่ไหมตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งมันมีรถ Honda City คันหนึ่งซึ่งปิดไฟแล้วก็วิ่งสวนก็มาวิ่งสวนเลยนะฮะในช่องในเลนทางด่วนเลนในอ่ะของถนนวิภาวดีใช่ป่ะครับรู้สึกจะแถวๆเกษตรมั้ยหรือแถวๆวิภาวดีนะเอาบ้านผมนี่ว่าแถวๆนั้นน่ะแล้วปรากฏว่าวิ่งสวนมาแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุก็คือชนกับแท็กซี่แล้วก็มี Fortuner ด้วยครับถ้าเป็นพี่แพนนี่พี่แพนหลบทันมั้ยไม่น่าจะทันนะเพราะว่าพี่รู้โดยนิสัยตัวเองแหละว่าพี่ขับรถเร็วครับก็ต้องระวังไว้นะเพราะว่าบางทีเวลาหลังเที่ยงคืนเราเห็นถนนโล่งๆเนี่ยผมรู้ว่าพวกวัยรุ่นน่ะจะชอบขับกันเร็วบางคนไม่วัยรุ่นเลยวัยรุ่นมาเยอะก็ชอบขับเร็วเพราะถนนมันโล่งใครจะไปรู้ว่าคุณจะเจอแบบนี้ตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถสืบทราบได้ว่าเขาคิดอะไรเขาถึงวิ่งย้อนสอนมาอย่างนั้นคือมันคิดว่ามันขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วคงไม่ใช่มั้งรถยนต์นะเว้ยมอไซค์ก็ว่าแย่แล้วนะโอ้โหก็ฝากไว้นะทุกคนอย่าประมาทนะครับโดยเฉพาะถนนโล่งๆนี่ตัวดีเลยนะใช่ครับนะครับตากว่าเป็นเรดาร์เลยฮะแล้วก็มีสติอยู่เสมอมันจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับครับอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อสักครู่เดียวครับครับเรียกหาคุณเพราะหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทดสอบสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในรถ Subaru ด้วยเครื่อง Boxer และ All-Wheel Drive พบนิยามใหม่ของความปลอดภัยที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับการซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออัวทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป้าไม่มีให้แต่ป๋าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคมแหมเท่าแกขับนาวาร่าแล้วเนี่ยรวยผิดหูผิดตาเลยนะเฮียรวยเพราะนาวาร่านี่แหละรวยยังไงอะเท่าแกก็เดือนนี้นิสสันเขาแจกทองไม่อั้นในงานนาวาร่าดีซื้อนาวาร่ารับทองไม่ต้องลุ้น1บาทถ้าซื้อรุ่นสปอร์ตเทคได้ไปเลย2บาทโอ้โหยังรวยได้อีกนะแจกโชคทองอีกตั้ง5บาทเชียวนะว้าวๆๆๆ สมกับเป็นเท่าแกจริงๆทดลองขับรับเสื้อคาถามหารวยถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นสุดยอดเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Paddle Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่Suzuki Way of Life ครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Drive by Jimmy Toyota Vios ปี2007
Time After Time นะครับฉบับของ I Know J ครับนั่นเป็นเพลงเก่าในปี83ของ Cyndi Lauper Cyndi Lauper นะครับ Time After Time นะฮะเวลาหลังเวลาไม่รู้เวลาอะไรเหมือนกันนะครั้งแล้วครั้งเล่าอ๋อเหรอมันแปลว่าครั้งแล้วครั้งเล่าโอ้ยแน่เอ้าได้บายจิมมี่สัปดาห์นี้เมทีกับพี่แพนนะครับครับผม PHD1 93.5 นะฮะก่อนจะไปที่ Dive and Talk นะฮะครับเราจะไปเรื่องไหนกันดีเบนโอเคเรื่องนี้เลยก็ได้โอเคครับข่าวงานวิจัยครับนะครับงานวิจัยของฝรั่งเขาทำมาเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ารถทำมีมาตรฐานเดียวกันหมดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคครับพอพูดอย่างนี้อาจจะงงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังนะครับว่าเรื่องการผลิตรถเนี่ยมันอย่างที่เราทราบกันว่าในแต่ละประเทศนะฮะรถอาจจะเป็นสเปกไทยสเปกอเมริกาสเปกเกาหลีสเปกญี่ปุ่นครับองค์ประกอบบางส่วนของรถนะฮะเช่นเหล็กหรือเหล็กหลังกันชนไอ้นี่ฮิตที่สุดเหล็กหลังกันชนอะไรเงี้ยหรือถุงลมนิรภัยหรือองค์ประกอบอื่นเนี่ยอาจจะ1แข็งแรงไม่เท่ากัน2เกิดจากซัพพลายเออร์คนละส่วนกันครับนะซึ่งมันก็เป็นไปตามความต้องการกับความจำเป็นทางด้านต้นทุนของแต่ละท้องที่คนจะบอกแล้วแต่ความเห็นแก่ตัวของบริษัทรถยนต์ก็อันนี้ไม่รู้เราไม่พูดเพราะว่าไม่มีหลักฐานนะสับแสงไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะโดนฟ้องเอานะครับทีนี้ก็มีสถาบันวิจัยที่ชื่อว่า Center for Automotive Research นะฮะครับศูนย์วิจัยยานยนต์เขาก็บอกมาว่าไอ้สิ่งที่คุณทำกันอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเสียเงินโดยใช่เหตุตรงกันข้ามทำไมคุณไม่ทำให้มันเหมือนกันทั้งโลกเขาใช้คำว่ามาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งโลกให้มันมาตรฐานชิ้นส่วนเดียวกันเหมือนกันไปเลยครับถึงแม้ทางปฏิบัติมันอาจจะดูแบบเหมือนเสียเงินมากกว่าแต่จริงๆแล้วเพราะการที่คุณสามารถใช้ชิ้นส่วนเหมือนกันนะสักทีละเยอะได้เนี่ย คุณอาจจะประหยัดเงินได้เยอะเลยนะเพราะว่าไอ้วิธีการที่คุณทำอยู่ปัจจุบันเนี่ย มันทำให้สูญเงินได้ 3,300 ถึง 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะกับการที่ต้องมาทำรถในแต่ละภูมิภาคในส่วนของโลกให้มีสเปคต่างกันครับทำให้มันเหมือนกันไปเลยครับแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นการวิจัยที่เป็นในเชิงนำเสนอแนวคิด มันไม่ได้มีการเข้าไปถึงขนาดบอกว่าประมาณว่าวิจัยแล้วฟันธงนี้ครับก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจถ้ารถบ้านเราจะปลอดภัยเท่าอเมริกานะคุณดูอย่างฮุนไดเมื่อก่อนก็เคยมีเคสว่าผู้ใช้ในเกาหลีเขาไม่ปลื้มกับรถฮุนไดเพราะว่าฮุนไดเกาหลีเนี่ยมันไม่ปลอดภัยถ้าฮุนไดที่ขายในอเมริกาฮุนไดเขาก็เลยบอกอ้าวงั้นสวยดิเขาเอาฮุนไดอเมริกามาคันหนึ่งโดยที่ให้คนเนี่ยบินไปเลือกรถในอเมริกาเลยรถฮุนไดซื้อจากดีลเลอร์ในอเมริกาแล้วชิปมาที่เกาหลีและคนเกาหลีเนี่ยไปเลือกรถจากดีลเลอร์ในเกาหลีเนี่ยมาคันหนึ่งเสร็จแล้วเอามาชนกันเลยตู้มอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูเป็นไงปลอดภัยไหมเหมือนกันไหมเฮ้ยผมชอบว่ะพิสูจน์มันพิสูจน์นะมันชัดเจนไหมโปร่งใสไหมเออบ้านเราได้ทำงี้กันเยอะนะดีกว่าไปแอบทำกันแล้วเสร็จปุ๊บค่อยมาพับลิชผลอะไรอย่างนี้อันนี้ผมอ่านข่าวติดตามข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบแนวคิดในอุดมคติอ่ะก็อุดมคติจริงนะอ๋อคุณพูดได้ดีนี่แนวคิดที่อุดมคติแถวบ้านผมเขาเรียกว่าโลกสวยโลกสวยนะคืออย่างนี้ฮะมันก็จะมีกฎหมายของแต่ละประเทศใช่ป่ะพี่ที่กำหนดว่าจะต้องใช้อะไรหรือชิ้นส่วนในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของภาษีอีกใช่ป่ะซึ่งบริษัทรถยนต์ต่างๆเนี่ยต่างก็อยากจะได้กำไรทั้งนั้นใช่ครับใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำตามระบบภาษีที่รัฐบาลแต่ละท้องถิ่นสนับสนุนได้ใช่ครับกำไรมันก็เพิ่มขึ้นไงแล้วก็มันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับสร้างงานสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นอะไรทำนองเนี้ยมีเงินกระจายรายได้ให้ก็ยังไงก็โลกอุดมคติมันก็แพ้ความจริงกับการเมืองแล้วผมว่าครับแต่ก็ผมก็สนับสนุนนะถ้ามันทำให้เราได้ใช้รถที่มีความปลอดภัยสูงขึ้นสนับสนุนและเราก็พยายามทำให้มันเป็นไปได้แต่ถ้าตรงไหนมันติดขัดจริงๆเนี่ยก็หาวิธีอ้อมๆมันไปนะฮะถ้าใช้ชีวิตในการดำเนินนโยบายให้เหมือนคนอินเดียขับรถในอินเดียนะฮะตรงไหนมีรถชนตรงไหนมีมอเตอร์ไซค์คว่ำอยู่แล้วก็ขับอ้อมมันไปนะฮะอีนี้ขอเลี้ยวไปก่อนแน่นะไรนะไรคำเขาสามลูกกว่าจะได้มาพอดรักกันไม่เขาอาจจะคือเขาก็ขับไปของเขาคือเพื่อไม่ให้รถติดไงไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจเขาอาจจะเสียใจโอ้ man we're sorry about your accidentBut we've got to go. We've got to keep the traffic flowing because there are so many cars on the street. อะไรเงี้ย
โอเคนั่นก็เป็นงานวิจัยนะฮะครับที่เราเอามานำเสนอกันที่จะมีอีกสักข่าวหนึ่งก่อนจะเข้าสู่ท้าเป็นทองมีเรื่องมาเลยเมทีเสิร์ฟมาครับเดี๋ยวดูเสิร์ฟชิลเสิร์ฟชิลดูนิดนึงนะฮะผมว่าอันนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเคยมีคนถามมาถูกต้อง Mercedes-Benz GLC 250D รุ่นประกอบในประเทศมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับราคาอย่างไม่เป็นทางการแต่มันไม่หนีจากนี้หรอกนะฮะมันจะมี2รุ่นนะคือ Offroad Offroad นี่คือรุ่นถูกแล้วก็รุ่น AMG Dynamic ที่ผมชอบเรียก AMG Dynamic นะแต่ก็เรียก AMG ไปเฉยๆแล้วกันสั้นรุ่น AMG จากเดิมราคา 4,240,000 บาทลดเหลือ 3,690,000 บาทส่วนรุ่น Offroad จากราคา 3,790,000 บาทลดเหลือ 3,240,000 บาทครับพูดง่ายๆคือถูกลงรุ่นละ 550,000 บาทครับซื้อ Evo Car ได้คันหนึ่งถูกต้องนี่ถูกลงเยอะนะแต่ว่าคือบางคนก็ยังบอกว่า มันไม่เยอะไม่เยอะเท่าที่เขาคิดถูกประกอบในประเทศมันน่าจะถูกลงมากกว่านี้อ๋อเหรอเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์เดิมนะฮะคือจะเป็นเครื่อง OM 651ครับเป็น 2,100 ซีซีไม่ใช่เครื่องแบบเดียวกับ E-Class 260D นะครับแรงม้า204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะครับแต่ทีนี้ผมจะไฮไลท์ไอ้เรื่องข่าวเนี่ยคุณอ่านในเว็บ Headline Mag เราเองก็แล้วกันแต่ผมจะไฮไลท์ให้ว่ามีอะไรเพิ่มบ้างครับ GLC 250D นะครับรุ่นออฟโรดที่ตัว 3.24 ล้านเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ครับจากรุ่นเดิมนะฮะล้อเดิมเป็นลาย10ก้านก็เปลี่ยนเป็นลาย5ก้านแล้วก็มีบันไดข้างสแตนเลสเพิ่มขึ้นมามีม่านบังแดดประตูหลังซ้ายขวาเพิ่มมาแล้วก็ระบบแอร์บาลานซ์แพ็กเกจปรับสมดุลอากาศภายในห้องโดยสารครับนะครับถ้าคุณตดมันก็เสียสมดุลหมดแล้วล่ะแล้วก็ระบบควบคุมสั่งงานด้วยทัชแพดนะฮะครับเมาส์มหัศจรรย์พันลึกของเขาอ่ะอ๋อแล้วก็กล้องมองภาพขณะถอยจอดนี่คือสิ่งที่คุณเพิ่มได้เพิ่มขึ้นมากับราคาที่ลดลง 550,000 บาทนะครับอีกรุ่นนึงคือตัว AMG Dynamic นะฮะ AMG Dynamic เนี่ยอุปกรณ์ที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือได้ชุดเครื่องเสียง Burmester มีใครเคยลองแงะดูบ้างไหม Burmester ต่างกับรุ่นธรรมดายังไงผมไม่เคยแงะไม่กล้าแงะว่ะแต่ไปทำเขาช็อตพังปุ๊บนี่ผมต้องหนีไปอยู่ประเทศอื่นนะฮะม่านบังแดดประตูหลังซ้ายขวาเพิ่มมาให้เพิ่มให้น้อยหน้ารุ่นออฟโรดนะฮะ Air Balance Package ปรับสมดุลอากาศภายในห้องโดยสารนะฮะแล้วก็มีระบบเมาส์มันจัดพันลึกของเขาทัชแพดใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าล้อเป็น20นิ้วนะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนลายล้อเมื่อเทียบกับล็อตแรกด้วยแต่นี่ผมไม่คอนเฟิร์มเรื่องลายล้อของรุ่นนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะกันแต่รู้ว่าเป็นล้อ AMG ขนาด20นิ้วก็ไปดูกันเองสำหรับคนที่สนใจนะฮะครับผมโอเคตอนนี้4โมงกับ48นาทีมาที่ช่วงนี้ดีกว่าครับ Drive and Talk Drive and Talkนานๆมาทีนะพี่นะครับผมจัดหนักเลยโอ้หนักอยู่แล้วฮะนะฮะน้ำหนักพี่หนักกว่าเมทีอยู่แล้วเอาอะไรดีเอานี่เราเริ่มกันละกันว่าเป็นรถแรงๆบ้างเออหลายคนผมจะพูดทำไมว่าไม่มีตังค์ซื้อผมก็ไม่มีตังค์ซื้อแต่ผมไปขับมาแล้วเริ่มก่อนเลยนะครับก็คือ Porsche บางคนอ่าน Porsche ผมขอเรียกPorsche ไงละกันง่ายๆ Porsche 911 Carrera S นะฮะอันนี้ทาง AAS ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบ้านเราเนี่ยก็เชิญผมไปขับที่สิงคโปร์เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับผมทีนี้ก็ คนอาจจะสงสัยไปขับ Porsche ขับตรงนั้นทำไมในเมื่อสิงคโปร์จำกัดความเร็ว90สารภาพนะฮะตอนแรกไม่เคยไปสิงคโปร์มา20ปีผมนึกว่าเขาจำกัด100หรือ120พอรู้ว่า90ครับเปิดฝักบัวแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ใต้ฝักบัวอยู่แป๊บนึงเหมือนกันคือแต่กันนั้นก็เถอะอ่ะก็ไปลองขับดูแล้วก็ได้ลองสัมผัสว่าไอ้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่ลดความจุจาก 3.4 3.8 ลิตรลงมาเหลือ3ลิตรท้วนๆเนี่ยครับแล้วเสริมระบบอากาศเนี่ยมันจะดีแค่ไหนครับก็เท่าที่ลองดูนะครับผมเรื่องการขับขี่คงไม่ต้องพูดถึงนะปอร์เช่เนี่ยพวงมาลัยคมช่วงล่างคมอยู่แล้วแต่ว่า911 Carrera S ตัวนี้ผมไปขับกับคุณสุรมิตร Speed Channel นะครับมองว่าในโหมดธรรมดาในช่วงล่างมันอาจจะนุ่มคลายรถบ้านนะไม่ได้นุ่มแบบว้าวชวนแบบนุ่มแบบเป็นแพรใหม่นะแต่ให้นึกถึงอารมณ์ประมาณ BM 118i อ่ะที่ใส่ล้อแบบ
โตๆหน่อยอ่ะมันคือมันมีความหนึบประมาณนั้นคือคอนั่งได้แต่พอปรับให้แข็งมันก็ไม่ได้แข็งขึ้นอะไรมากขนาดนั้นคือเขาปรับช่วงล่างให้เป็นมิตรกับคนที่ขับรถบ้านมากขึ้นเพราะว่า Carrera S เนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อคนที่บ้ามอเตอร์สปอร์ตเขาทำมาสำหรับคนที่แบบจะซื้อ Porsche แล้วก็อาจจะขับชุยฉายสวยๆสวยๆแล้วก็เวลาแรงปุ๊บกดคันเร่งปั้งไปเนี่ยมันก็มีแรงให้ผมก็อ่ะแอบลองหน่อยเหมือนกันนะผมมีที่ก็ทางสิงคโปร์เขาบอกว่าให้ลองไปตรงนี้มันพอกดได้ตำรวจรัตเวนเต็มเลยแต่ก็พอดีมีช่วงว่างอยู่ก็เลยลอง0ถึง70ดูคือไม่มีกล้องจับใช่ไหมกดวูบแป๊บเดียว70ละหรือวิ่งอยู่50เงี้ยกดวูบแป๊บวิเดียวจะ90ละเงี้ยมันไวนะคือจับด้วยความรู้สึกเนี่ยไอ้เครื่อง 3,000 ซีซี420แรงม้า500นิวตันเมตรเนี่ยผมมาเจอน้ำหนักตัวที่มันเบากว่า AMG GTS อยู่ประมาณ100กว่าโลเนี่ยช่วงออกตัวในดีดไปพอกันเลยแล้วก็การลุกเข้าออกเนี่ยสำหรับ911เนี่ยก็คือจะสำหรับคนไซส์ผมนะยากกว่า GTR R35 อยู่หน่อยนึงแต่ถ้าคุณนั่ง911ไม่ได้คุณหมดสิทธิ์นั่งรถสปอร์ตรุ่นอื่นแล้วล่ะไปซื้อเบนเล่ย์ Continental ขับเถอะเพราะตำแหน่งการขับขี่มันก็ไม่ได้เตี้ยอะไรมากขนาดนั้นนะถ้าคุณนั่งแบบ BRZ หรือ86มาก่อนนี่ก็พอๆกันนะคือพี่ไม่ต้องคลานออกมาใช่ไหมไม่ต้องครับ okay. ลงมาอย่างสง่าผ่าเผยได้เป็นปกติไม่เหมือนแรดคลอดลูกนะฮะ แล้วก็เสียงเครื่อง เปลี่ยน oh. เพราะว่าพอมันมีเทอร์โบปุ๊บเสียงมันจากเดิมมันจะแบบว้าอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นโอ้ยเงี้ยแล้วมันมีเสียงท่อที่มันแบบ เหมือนกับเสียงเครื่องเงียบลงแต่ไปทำเสียงท่อให้มันดังขึ้น มันเลยออกมาแบบมันไม่หวานเท่าเดิม แล้วก็กำลังของเครื่องช่วงก่อน 2,400 รอบอ่ะมันเหมือนกับมันยังรอเทอร์โบทำงานอยู่บูสต์มาแค่ประมาณ 0.3 เวลากดคันเร่ง 60% เงี้ยแต่หลังจาก 2,400 ไปโอ้โหหลังติดเบาะครับท่านผู้ชมเราพูดง่ายๆอ่ะว่าโอเคหลายอย่างมันไม่เหมือนเดิมนะแต่พอดูเรื่องพละกำลังกับความลื่นของอัตราเร่งกับแรงบิดปุ๊บเฮ้ยมันอภัยได้ว่ะแล้วก็เป็นรถที่ขับสนุกเหมือนเดิมคงเหมือนเดิมขับเข้าโค้งเข้าอะไรคือใช้ชีวิตอยู่ด้วยง่ายแต่อย่าปิดแท็กชั่นคอนโทรลแล้วกันมันไม่พยศง่ายแต่ถ้าคุณปิดเมื่อไหร่ก็คุณก็ต้องเก่งพอจะคุมมันนะอาจจะเอาไม่อยู่นะฮะใช่ในเมืองไทยนะครับผม AAS ตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่ 13,500,000 บาทนะสำหรับรถ420แรงม้าสีส้มลาวาออเรนจ์แบบที่เห็นในบทความน่าจะเป็นออปชั่นประมาณ 200,000 กว่าบาทนะฮะนั่นก็คือ Porsche 911 Carrera S ครับที่ไปขับที่สิงคโปร์เมื่อปลายเดือนที่แล้วครับผมนะฮะคันต่อมานี่รู้สึกจะเป็นสดๆร้อนๆหรือเปล่าเมื่อวานซื้อมั้งเป็นเทศกาลวิ่งวัวนะฮะเทศกาลวิ่งเรียกซะเทศกาลวิ่งวัว วัวกระทิง นะเพิ่งกลับมาจากบุรีรัมย์นะฮะเพราะทางนิชคานิชคาผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการของ Lamborghini นี่เขาเชิญผมไปขับที่สนามเลยจำไม่รู้ผมเรียกเนวินริงแล้วกันนะบุรีรัมย์นั่นแหละเป็นบุรีรัมย์อ่ะแต่ชื่อเต็มชื่ออะไรไม่รู้ผมเรียกสนามเนวินริงครับชอบนะแล้วก็ไปขับ Lamborghini นี่ฮูราคันมันอ่านว่าอะไรพี่ฮูราคันเป็น Lamborghini รุ่นแรกที่คนทั้งโลกอาจจะออกเสียงถูกก็ได้นะฮะแต่บางคนอาจจะบอกเป็นฮูราคันก็แล้วแต่แล้วเขาเตรียมรถมาโชว์และให้ขับเพียบเลยโอ้โหเห็นสีแล้วแบบสีสันแบบ M&M ช็อกโกแลตนมละลายได้รสในปากแต่ไม่ละลายในมือนะฮะเขามีรุ่นสไปเดอร์มาโชว์ด้วยสไปเดอร์คือเปิดหลังคาแต่รุ่นที่เขาให้เราขับจริงเนี่ยจะมีรุ่น LP580-2 580แรงม้าเบรกจานเหล็กขับเคลื่อน2ล้อราคา 22.8 ล้านบาทและรุ่น LP610-4 610แรงม้าเบรกเซรามิกขับเคลื่อน4ล้อราคา 24.8 ล้านบาทแล้วผมก็นะไม่เคยขับบุรีรัมย์ไม่เคยขับที่สนามนั้นรถคันแรกที่ได้ขับ 580-2 คือเอาตัวขับหลังมาให้ขับเลยโอ้โหเราก็ขับไปกลัวไปกลัวกระทิงมันขวิดครับนะแต่พอลองขับดูปุ๊บเฮ้ยกระทิงไม่โหดอย่างที่คิดนะเชื่องกว่าที่คิดเชื่องกว่าที่คิดสมัยก่อนผมเคยขับโมเซลโก้กาลาโดและไอ้พวกนั้นกดคันเร่งต้องระวังนะมันพร้อมจะแหวงกัดแต่นี่คือขับไปปุ๊บเฮ้ยในโหมดถ้าทุกอย่างเซตเป็นโหมดปกตินะ
ขับง่ายเลยอัดก็ได้ไม่ได้หลุดง่ายอะไรที่คิดนี่ผมถามนิดนึงว่าพวกซุปเปอร์คาร์พวกนี้ตอนหลังๆเนี่ยมันพยายามทำออกมาให้เป็นมิตรกับคนขับรถบ้านมากขึ้นใช่ไหมมากขึ้นครับอย่างไอ้เจ้าฮูราคานเนี่ยคุณสังเกตได้ว่าหลังคามันจะสูงเพราะว่าคนฝ่าย R&D เขาไปทำวิจัยในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไกโร่มาก่อนก็ลูกค้าไกโร่ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าหลังคาสูงขึ้นอีกนี่ก็ดีนะเพราะรุ่นนี้ก็เลยหลังคาสูงขึ้นไงแต่ก็ได้ข่าวว่าตบตีกับฝ่ายออกแบบอยู่พอสมควรกว่าจะได้ทรงแบบนี้ออกมา นะเพราะว่าเขาใครๆก็อยากให้รถมันเต้นๆริมๆไงแต่ฝ่ายR&Dบอกเฮ้ยลูกค้าต้องการให้มันสูงขึ้นก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันเข้าไปนั่งง่ายจริงนะง่ายสำหรับไซส์เมทีนะถ้าสำหรับไซส์ผมอาจจะดูเหมือนการเล่นโยคะของช้างอะไรเงี้ยอยู่สักพักหนึ่งแต่พอเข้าไปนั่งปุ๊บโอ้โหสบายยังไงพี่ต้องพับคองอเข่าไหมเวลาเดินไม่นั่งสบายเลยตอนเข้าอ๋อพับคองอเข่าเอาบีบนมอะไรโอ้ยเยอะแยะแต่เข้าง่ายกว่ากายาโดและเข้าง่ายกว่าไอตัวประตูปิดนกอย่างอเวนทาดอร์เยอะมากใช่สิหลังคามันสูงขึ้นนี่โอ้สบายคือเข้าไปนั่งแล้วสบายเลยครับแล้วก็ตำแหน่งทุกอย่างจับถนัดการไฟเลี้ยวการปัดฝนไม่มีทุกอย่างย้ายไปอยู่ที่แดชบอร์ดกับพวงมาลัยแล้วขับตัวขับสองไม่พยศอย่างที่คิดแต่ถ้าเกิดคุณปรับโหมดมันจะมีปรับโหมดการตอบสนองได้เขาเรียกโหมดอนิม่าไม่ใช่แอนิมอลนะฮะคืออนิม่าคือย่อมาจากอะไรไม่รู้ของเขาแล้วมันยาวเลยแหละแต่ว่าปรับอ่ะจะโหมดปกติคือสตราด้าแล้วก็มาโหมดสปอร์ตพอกลับมาโหมดสปอร์ตปุ๊บรู้สึกไม่เคยมิสซูนะท้ายรถมันโยโย่เว้ยมันโยโย่ยวกซึ่งวิศวกรเขาก็อธิบายว่าไอรุ่นขับ2เนี่ยมันตั้งใจเซตให้ท้ายโยและออกง่ายเพราะต้องการให้กวาดท้ายออกได้สำหรับคนที่ชอบดริฟท์รุ่น 580-2 หรือรุ่นขับ2เนี่ยจะเน้น fun to drive คือขับสนุกเน้นมันไม่ได้เน้นทำเวลารอบสนามในวินริงหรือโนเบิร์กริงหรือที่ไหนก็ตามถ้าใครชอบแบบฟีลลิ่งมั่นๆเหนือปลอดภัยทำเวลาเร็วๆไปตัวขับ4ครับเพราะมันเกิดมาเพื่อเหตุนั้นแต่พอผมลองขับเสร็จปุ๊บกลับชอบตัวขับ2มากกว่าตัวขับ4เกาะนิ่งหนึบแน่นและเร็วนะแต่ตัวขับ2อ่ะมันสนุกมีชีวิตชีวากว่าและบนทางตรง1กิโลเมตรทางสนามนั่นน่ะจัดไปเกือบ250แล้วเสียงหวานมากโอ้โหประสบการณ์ลืมไม่ลงถามเออตอนลงมานี่รู้สึกไงตอนหลังจากที่ขับเสร็จแล้วลงมารู้สึกอยากได้อะคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแห่ขันหมากมาบุรีรัมย์แน่นอนเพราะจริงๆคือในขณะที่โลกกำลังหันไปหาเทคโนโลยีไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้ากับเทอร์โบกันหมดเนี่ยการที่มีรถ NA ไรเทอร์โบ10สูบเสียงเพราะๆแบบนี้อยู่อ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอาจจะหวนนึกถึงความทรงจำดีๆที่เรามีรถประเภทนี้ปัญหาอย่างเดียวคือพวกเราส่วนใหญ่ไม่มีตังค์ซื้อหรอกแต่ถ้าใครสมมติว่ามีโอกาสได้ลองนั่งนะฮะผมเชื่อคุณต้องลองมันคุณต้องลองจริงเสียงกระทิง V10กระหึ่มมาจากข้างหลังเนี่ยวอบระสับเกียร์วอบแบบโอ้ยนะเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงนะใช่ชอบมากแล้วก็กระทิงสมัยนี้ถ้าไม่ปิดแท็กชั่นคอนโทรลนะมันไม่แว้งกัดคุณง่ายๆหรอกถ้าคุณอยากสนุกปานกลางก็เปิดแท็กชั่นคอนโทรลแต่เลือกโหมดขับขี่เป็นคอร์ซ่ารถมันจะพยศกำลังเหมาะครับสนุกมันเวลาไม่พอแล้วจริงๆแล้วเตรียมไว้อีกคันนึงเอาไว้ข่าวหน้าแล้วกันครับผมนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้หมดเวลาครับชั่วโมงหน้าหลัง5โมงมาตอบคำถามที่ส่งกันเข้ามาทั้งหมดสักครู่เดียวครับครับแหมทุกแกขับนาวาร่าแล้วเนี่ยรวยผิดหูผิดตาเลยนะเฮียรวยเพราะนาวาร่านี่แหละรวยยังไงอะทุกแกก็เดือนนี้นิสสันเขาแจกทองไม่อั้นในงานนาวาร่าดีซื้อนาวาร่ารับทองไม่ต้องลุ้น1บาทถ้าซื้อรุ่นสปอร์ตเทคได้ไปเลย2บาทโอ้โหยังรวยได้อีกนะแจกโชคทองอีกตั้ง5บาทเชียวนะว้าวว้าวสมกับเป็นทุกแกจริงๆทดลองขับรับเสื้อคาถามหารวยถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นสุดยอดกำลังร้องเรียกหาคุณเพราะหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทดสอบสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในรถ Subaru ด้วยเครื่อง Boxer และ All-Wheel Drive พบนิยามใหม่ของความปลอดภัยที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์ Sport ขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Paddle Shift และ Cruise Controlให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน
Suzuki Swift Side Suzuki Way of Life ปลุกทุกหัวใจสปอร์ตด้วย Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 TDI Blue Power แรงเข้มเต็มพลัง150แรงม้าแรงดุทุกองศาด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแรงแซงกระชากใจไปกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed แรงเร้าใจด้วยเบาะนั่งสุดเท่สไตล์ Xออกไปท้าทุกหัวใจสปอร์ต Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power Up Your X Life การซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออั้วทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป้าไม่มีให้แต่ป๋าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคมประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับ Drive by Jimmy สนับสนุนโดย Subaru เพราะหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทดสอบสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยDrive by Jimmy ผมเลือก Isuzu Mew X ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เพราะความแรงที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ไม่ใช่แค่ช่วงล่างที่นุ่มสบายแต่เพราะห่วงคนรอบข้างไม่ใช่แค่ความกว้างที่เหนือกว่าแต่เพราะเพื่อนเยอะใหม่ Isuzu Mew X 1.9 DDI Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขพิเศษแค่ทดลองขับและลุ้นสิทธิ์ซื้อในราคาครึ่งเดียวแล้วคุณจะได้คำตอบของความสุขที่อยู่รอบตัววันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับแหมเฒ่าแกขับนาวาร่าแล้วเนี่ยรวยผิดหูผิดตาเลยนะเฮียรวยเพราะนาวาร่านี่แหละรวยยังไงอะเฒ่าแกก็เดือนนี้นิสสันเขาแจกทองไม่อั้นในงานนาวาร่าดีซื้อนาวาร่ารับทองไม่ต้องลุ้น1บาทถ้าซื้อรุ่น Sportage ได้ไปเลย2บาทโอ้โหยังรวยได้อีกนะแจกโชคทองอีกตั้ง5บาทเชียวนะว้าวๆๆๆ สมกับเป็นเฒ่าแกจริงๆทดลองขับรับเสื้อคาถามหารวยถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นสุดยอดเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Lifeเรียกหาคุณเพราะหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทดสอบสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในรถ Subaru ด้วยเครื่อง Boxer และ All-Wheel Drive พบนิยามใหม่ของความปลอดภัยที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศการซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออั้วทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป๋าไม่มีให้แต่ป๋าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคม On Air with Jimmy เอาละครับชั่วโมงนี้เราจะมาตอบคำถามที่ส่งกันเข้ามาทั้งหมดนะจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเริ่มต้นกันที่ SMS ก่อนนะครับพี่ครับผม
คุณ0056นะครับถามเข้ามาว่าเรื่องอัตราเร่งพอดีตอนนี้ใช้ Altis 2.0 ปี2010 Minor Change นะฮะแต่มีแผนจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นอยากถามว่าถ้าเป็น Camry 2.0 หรือ Accord 2.0 อัตราเร่งตกลงเยอะไหมครับกำลังจะไปทดลองขับแต่อยากทราบความคิดเห็นของพี่ๆก่อนถ้าเป็นแคมมันก็ตกลงพอสมควรเลยนะเพราะว่าน้ำหนักรถมันเพิ่มขึ้นประมาณแบบ 2-300 กิโลกรัมถ้าเป็น Camry 2.0 6 สปีดก็ตกน้อยหน่อยถ้าเป็น Accord 2.0 Auto 5 สปีดตัวนั้นก็ตกเยอะหน่อยคุณ0ถึง100คุณน่าจะบวกอีกประมาณไม่เกิน2วินะฮะนะครับลองดูคุณ9078นะครับคือถามแทนพ่อนะครับพ่อจะหารถอีกคันหนึ่งอยากหารถขับสนุกดู A65 AMG Active Hybrid 3แล้วก็ WRX STI นะครับต้องการรถขับสนุกอัตราเร่งดีนะครับเป็นคนขับรถเร็วส่วนใหญ่ขับคนเดียวหรือ2คนคันไหนดีครับคันไหนดีครับ A45 ก็ได้ปลายดีนะแต่ช่วงล่างจะแข็งครับSTI เป็นรถที่แบบตอบสนองบุคลิกได้หลายอย่างนะ uh-huh. เข้าโค้งเอาแบบท้ายออกนิดๆหรือว่าเกาะก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าความสนุกของคุณคือเน้นแบบความเร็วสูงๆแบบวิ่งมอเตอร์เวย์หรืออะไรทำนองนี้นะ Active Hybrid 3จะเร็วและสบาย oh. ไปพร้อมๆกันมีความนุ่มนะแต่ถ้าเกิดจากเน้นสนุกและไปโมต่อด้วยเนี่ย STI ครับผมคุณ0696นะหรือคุณ1นะครับบอกรถเนี่ยจอดตากแดดสงสารรถกับอุปกรณ์ภายในมากขอคำแนะนำเรื่องฟิล์มครับวีคูลใสและเทพแต่แพงชัดเจนนะจริงครับคุณ7722นะครับคือหารถเอาไว้มีตติ้งกับแก๊งตอนดึกๆส่วนใหญ่200ม้าขึ้นทั้งนั้นวิ่งบนทางด่วนงบประมาณ1ล้านแต่งต่อได้มีรถใช้ประจำอยู่แล้วที่ดูไว้มี C-Loco กับ WRX หน้าแมวนะครับคันไหนดีหรือมีรุ่นอื่นแนะนำครับถ้ามีงบประมาณ1ล้านนะฮะก็คือถ้าชอบยุโรปซีล็อกโก้อ่ะดีแล้วโมเพิ่มง่ายแล้วก็มีเพื่อนเล่นเยอะนะครับของแต่งมีให้สั่งเมืองนอกเยอะถ้า WRX ถ้าจะเอาหน้าแมวเอาจริงนะ อยากประหยัดตังลงคุณเล่นหน้าก่อนแมวอ่ะหน้าหมูหน้าเหยี่ยวก็ได้นะคือได้อะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากแล้วก็หน้าเหยี่ยวราคาจะเริ่มถูกแล้วตอนนี้ครับคุณ8833ถามว่าพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้วสามารถนำไปใช้ต่ออะไรได้ไหมครับเอามาให้ผมกินได้ครับเอ้ยไม่ใช่ คือเขาก็จะเก็บรวบรวมไปปะทะไปเป็นถังอู่จะเก็บรวบรวมเป็นถังขนาดใหญ่ไปแล้วก็ส่งไปอาจจะไปทำความสะอาดรีไซเคิลไปทำน้ำมันแบบอย่างอื่นต่อที่ไม่ใช่น้ำอาจจะไม่ใช่น้ำมันเครื่องเอานะครับแล้วก็รณรงค์อย่าซีซัวเททิ้งนะครับเพราะว่าจะทำปล่องมลพิษนะครับคุณ4077ฟันธงให้หน่อยครับระหว่าง Lexus RX 30ปี2011กับเอเวอเรสต์ 3.2 ไทเทเนียม plus 2016แล้วราคาใกล้เคียงกันผมเอางี้ละกันไม่ได้บอกอะไรมามากถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใช้รถแบบสมบุกสมบันเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ลุยหนักอะไรมากนะฮะต้องการความหรูหรานุ่มนวลไป Lexus แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีลุยมีแบบมีลุยป่าหรือมีบรรทุกเยอะผู้โดยสารแบบ6คนเป็นประจำเอเวอเรสต์เลยนะฮะคุณ8477 Revo ล้อ18สายยางตัวไหนเบอร์อะไรดีครับต้องการนุ่มเงียบเกาะถนนคือเป็นคนขับรถเร็วไอ้เบอร์นี้ผมขอติดไว้ก่อนนะแต่ว่าส่วนรุ่นยางเนี่ยคุณลองดูมันจะมีถ้าเน้นเร็วด้วยนะเน้นเร็วแล้วก็นุ่มเงียบด้วยกลางๆมันจะมีโยโกฮาม่า Gio Landaตอนนี้มันจะมี Gio Landa รุ่นอะไรสักอย่างมันเพิ่งออกมาใหม่เลยอ่ะคุณลองดูแล้วกันแต่ผมจำรหัสไม่ได้จริงขอโทษทีนะคุณ5646นะครับ Mercedes-Benz E 220D Exclusive ประกอบนอกหน้าใช้กว่าตัวประกอบในหรือเปล่าคะจะมีปัญหาอะไรหายากรอนานหรือเปล่ากะซื้อศูนย์ใช้ยาว10ปีตัวประกอบในจะเปิดขายเมื่อไหร่คืออย่างนี้ครับตัวประกอบในเนี่ยถ้าเขามาผมได้ข่าวมานะว่ามันจะเป็นรุ่นที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดคือ E350E เพราะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการใช้เกิน10ปี ผมก็ยังไม่แนะนำไฮบริดอยู่ดีคุณก็ต้องเลือกเป็นตัว 260D ครับเนี่ยแหละครับผมก็คือถ้าอยากใช้ E-Class นะแล้วไม่อยากจะไฮบริดนะใช้ยาวๆ10ปีก็คงต้องซื้อตัวนี้เลยเรื่องอะไรหายากรอนานหรือเปล่าผมว่ามันก็มีแนวโน้มนะฮะมีแนวโน้มครับเหมือนกันนะตัวประกอบในถ้าคุณจะเปลี่ยนไปเอาตัวปลั๊กอินไฮบริดรอดูนะฮะคิดว่าอาจจะภายใน6เดือนเราดูนะครับคุณ5699ครับคือเขาเปรียบเทียบระหว่างอยากให้ช่วยเลือกคือ CX5 2.0S แล้วก็ Civic FC 1.5 RS นะครับก็คือใช้งานประมาณ 7-8 ปีไปต่างจังหวัดบ้างขนของไม่เยอะปีหนึ่งทริปไกลกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตไม่เกิน 6-8 ครั้งขับไปทำงานไม่เกิน80โลต่อวันจันทร์ศุกร์มองยาวๆ ว่าตัวไหนเสื่อมสภาพยากแล้วก็ซ่อมบำรุงเบากว่ากันครับอ๋อมีอันนี้ยากมากผมมองว่ามันจะใกล้
มันจะใกล้เคียงกันมากในเรื่องการซ่อมบำรุงรถคันนึงมันเป็นรถที่กลไกซิมเปิล GX5 เป็นรถที่ดูแล้วซิมเปิลแต่มันเป็นรถใหญ่อ่ะแล้วก็ของบางอย่างมันอาจจะมันไม่ใช่รถประกอบในประเทศไงอะไรบางอย่างอาจจะต้องแบบพึ่งเซียงกงญี่ปุ่นในขณะที่ FC เนี่ยญี่ปุ่นไม่มีเซียงกงนะจ๊ะแล้วก็มันยังไม่มีขายด้วยแต่ว่าประเทศมันเป็นรถประกอบในประเทศซึ่งอะไรมันก็เหลือๆอยู่ผมมองงี้ดีกว่าครับว่าคุณต้องลุยน้ำกับลุยทางวิบากบ่อยไหมถ้าไม่ได้แตะเลยหรือว่าบอกน้ำนิดเดียวลุยได้ไปรถเก๋งครับว่าอย่างมาซีวิกผมว่ามาบอกว่า E213 ยังไม่มีปลั๊กอินไฮบริดนะครับ213ยังไม่มีปลั๊กอินไฮบริดใช่ครับไม่มีโครงการเข้ามาในตอนนี้แกส่งเมสเซจมานะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงยังไม่มีปลั๊กอินครับ E213 ครับโอ้ CKD 220D อ้าวมีตกลงมีปลั๊กมีประกอบในครับพี่โอเคเขายืนยันมาเองนะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากครับเพราะงั้นผมก็ได้บอกเมื่อกี้ใหม่คุณของเมื่อกี้ที่ถามเรื่องเบนซ์นะก็คือตัวไฮบริดไม่มาครับก็จะเป็นตัว220Dประกอบในประเทศปลายปีครับนะนะอันนี้คือ Mercedes-Benz Thailand บอกมาเองนะฮะโดยคุณพี่ดอมทัวร์ลงพุงกับลุงดอมนะฮะโอเคนั่นก็ขอบคุณพี่ดอมด้วยนะครับนะครับแล้วก็คุณนี่ฮะ1207เมื่อกี้คำถามเรื่อง 4X5 กับ F4 เราจบแล้วครับคุณ1207ถามว่ามีคนบอกว่าน้ำมัน E20 Octane 98จริงไหมฮะมันอาจจะไม่เป๊ะแต่มันก็ใกล้เคียงประมาณนั้นแหละครับอ๋อนะโอเคคุณ8787นะครับเอาเมล่าอายุ4ปีขับในเมืองเริ่มรู้สึกเด้งกว่าเดิมนะครับควรเช็คจากจุดไหนก่อนครับโชคอัพนะครับแล้วก็เช็คลูกหมากปีกนกยางเบ้าโชคแล้วก็ลูกหมากปลายปีกนกครับผมคุณ7273อยากได้แบรนด์รถยุโรปมือ2ยุค80ถึง2000มีงบอยู่5ถึง1ล้านครับ500,000ถึง1ล้านบาทE มันเล่นได้หลายอย่างอ่ะ อันนี้ก็มีอ่ะคือคุณจะเล่น E class 4ตาเอามาทำเป็น E55 ก็ได้หรือจะเป็น E39 BMW 5 series E39 เอา 530i นะเพราะมันเป็นรุ่นหายากครับผมแล้วคุณอาจจะเอามาไปใช้เดิมๆก็ได้หรือจะแต่งเป็น Alpina อะไรก็เก๋ไปอีกแบบนะคำถามสุดท้ายใน SMS นะครับคุณ3408ถามว่าพี่พันเคยขับรถในสนาม Twin Ring Motegi หรือเปล่าครับที่ญี่ปุ่นไม่เคยครับผมนะฮะเคยแต่พรเดอร์ลิงในร้านโดนัทนะฮะเหมือนกันเลยนะฮะเอาคำถามในเว็บบอร์ดเริ่มต้นจากคุณซิ่งเข้าซ่วมนะครับแบตเตอรี่ MGGS แพงมาก 13,500 บาททำไมต้องใช้แพงขนาดนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรเห็นบอกว่าเป็นแบบเจลแห้งทำไมถึงต้องใช้นี่ผมไม่ทราบหรอกนะฮะจริงอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับคุณพร1991นะครับ BMW 7 Series G12 Benz E-Class W213 กับ BM3 Series F30 ตอนนี้น่าเล่นไหมครับเอ๊ะเดี๋ยว G12 นี่เพิ่งมาไหมคือของทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือหลายอย่างเพิ่งมาถามว่าน่าเล่นไหมถ้าชอบก็เล่นหรืออย่าง F30 น่าเล่นอยู่ไหมก็ยังมีความน่าสนใจอยู่โดยเฉพาะไอ้ตัว 320D Iconic ตัวที่ราคาถูกอ่ะไอ้คำว่ายังน่าเล่นนี่น่าจะผ่านมาสักระยะหนึ่งก่อนเนาะคุณ NAS 1880นะครับ อยากให้มีรีวิวโบรชัวร์รถเก่าครับอันนี้ถามพี่จิมมี่ก็ฟังไว้แล้วกันนะครับ okay. ขอเก็บไว้ก่อนคุณเดชชิปถามว่าถ้ามีงบ800,000ให้เลือกรถเกียร์ธรรมดามาแต่งต่อพี่แพนจะเลือกคันไหนครับถ้ารถป้ายแดงนะมันก็คงไม่พ้น Honda ละ Jazzเกียร์ธรรมดาจะไปลงเครื่องอะไรแต่งอะไรต่อก็มันมีทางให้ไปได้เยอะมากอยู่แล้วนะคุณเลดไบสโตถามว่าถ้ามีโอกาสใช้รถเบนซ์หรือ BM มือ2นะครับเพราะกำลังซื้อมือ1ไม่พออยากขอคำแนะนำอยู่ต่างจังหวัดไม่มีคนที่รู้จักใช้รถกลุ่มนี้เลยครับถ้าคุณจะใช้งานนะครับผมคิดว่าคุณอาจจะต้องเล่นรถที่ยุคประมาณก่อนปี2005เพราะรถยุคหลังจากนั้นมามันอิเล็กทรอนิกส์มันซับซ้อนขึ้นเยอะแล้วคุณจะต้องลองเสิร์ชหาอู่ตามหัวเมืองอย่างเช่นโคราชขอนแก่นนะครับอะไรทำนองนี้หรือภูเก็ตเนี่ยว่ามีอู่เก่งๆไหมหาให้มันได้ว่ามันมีอู่ที่มันใกล้บ้านคุณก่อนจากนั้นคุณค่อยไปเลือกยี่ห้อรถที่คุณต้องการครับประมาณนั้นคุณก๊อปส์นะถามว่าอยากได้รถสปอร์ตมือ2ก็เป็นรถคันที่2นะครับมอง MX5 NC กับ BRZ หรือ86ใช้ยาวเกือบ10ปีใช้น้อยขับไม่เร็วนะครับไม่แต่งเพิ่มชอบเดิมๆช่วงล่างดีอะไรพอหาได้ใช้งานประจำวันกรุงเทพหรือไปต่างจังหวัดแบบไม่ไกลมากขอเกียร์ออโต้นะครับเป็นคนตัวไม่ใหญ่คือตอนนี้ขับ Mazda 2 ดีเซลก็เลยถามเข้ามาว่าอันนี้ MX5 NC หรือว่า BRZ ดีครับ
ถ้าเล่นแบบนี้ผมดูว่าเป็นการขับแบบเอาอรรถรสนะเป็น5 NC แล้วกันเพราะเวลาคุณเบื่อคุณเปิดหลังคาได้ไงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นขาซิ่งขาโมเนี่ยผมจะแนะนำไป86กับ BRZ นะครับนะก็คือขับสวยๆนะครับคุณจตุรงค์ถามว่าเทอร์โบชาร์เจอร์กับซุปเปอร์ชาร์เจอร์ต่างกันยังไงครับเทอร์โบชาร์เจอร์ใช้ไอเสียปั่นกังหันไอเสียนะนะฮะแล้วก็ซุปเปอร์ชาร์เจอร์ก็คือใช้สายพันหน้าเครื่องนี่แหละเป็นตัวหมุนปั่นในบูเลตที่อัดอากาศอ่าฮะคุณคมภากรใช่ไหมครับอยากทราบความเย็นของ Air Mazda CX-5 Minor Share ว่าเย็นรวดเร็วทันใจไหมครับถ้าเทียบกับ SUV ด้วยกันเพราะ CX-5 จะไม่มีแอร์ด้านหลังกลัวจะแอร์ไม่เย็นทันใจในสภาพอากาศเมืองไทยอะไรเนี่ยตัวแอร์ของ Mazda CX-5 นี่เป็นยี่ห้ออะไรครับไม่รู้คือไม่ได้แกะดูขนาดนั้นแต่ถามว่าเย็นเร็วไหมผมบอกเลยว่าเย็นผมว่ามันเย็นเร็วกว่า Subaru แต่เย็นช้ากว่า Toyota โอเคนะครับคุณตาภาพในกลาสถามว่าพอจะทราบคร่าวๆไหมครับว่า GLC Coupe จะเริ่มขายในต่างประเทศเมื่อไหร่ครับแล้วเมื่อไหร่จะเข้าไทยดูภายในแล้วสวยมากแต่คงไม่ได้ซื้อเพราะใช้ NX อยู่อีกหลายปีกว่าจะได้เปลี่ยนนะครับแล้ว BM 3 GT ตัว Minor Change จะเข้าไทยไหมครับอันนี้นะขอยกไปอาทิตย์ที่จิมมี่มาแล้วกันนะครับโอเคคุณแทนชื่อเหมือนพี่นะครับพี่แพนจำได้ไหมที่ถามว่าเรื่องรีแมป Volvo V40 ตอนนี้รถไปรีแมปมาแล้วเทสไดโนแล้วก็รันมาหลายรอบนะครับปรากฏว่าทอร์คเพิ่มขึ้นลงล้อ เกือบ350นิวตันเมตรนะครับแรงม้าก็ขึ้นประมาณเกือบ20ตัวในรอบต้นแต่ว่าพอหลัง 4,000 รอบนะครับแรงม้าตกทำให้ม้าสูงสุดมีค่าเกือบเท่าเดิมแรงม้าลงล้อประมาณ200ตัวนิดๆนะครับอยากทราบว่าทำไมกราฟแรงม้าหลัง 4,000 รอบถึงไม่ยกตามรอบต้นครับโอเคอันนี้มันเดาได้ยากแต่ผมจะบอกให้นะ1ตอนที่คุณวัดไดโน่คุณให้ช่างจูนเสียบคอมแล้วดูว่าคันเร่งมันมีการหลีไหมครับคันเร่งหลีไหมมันมีองศาไฟมันลดของมันไหมถ้าคันเร่งไม่ได้หลีองศาไฟไม่ได้ลดผมคิดว่าอะไรรู้ไหมท่อเดาไปคุณนั่นแหละ เพราะว่า 2.5 นิ้วเนี่ยมันเป็นขนาดที่มันจะรองรับถึงประมาณ2ม้าถึงประมาณ200 230 240ม้าไม่น่าเกินนั่นน่ะจริงๆถ้าจะเป็นรถเทอร์โบเนี่ยแล้วที่จะทำม้าไปสูงๆเนี่ยก็จะใช้3นิ้วไปเลยนะแล้วไม่งั้นก็คืออาจจะเป็นต้องดูที่ขนาดอินเตอร์ว่าของเดิมมันพอหรือเปล่าคุณลองไปวัดเทียบกับของพวกของ Evo หรือของ Garand VR4 ดูก็ได้คือมันอินเตอร์ของคุณเนี่ยมันควรจะใหญ่กว่า VR4 แต่อาจจะเล็กกว่า Evo นิดหน่อยอะไรเงี้ยเล็กไปนะคุณเคนิจินะครับว่าด้วยเบนซ์ E-Class W124 นะครับยังพอเล่นได้ไหมครับเรื่องของอะไหล่แล้วก็การบำรุงรักษาตั้งงบไว้ไม่เกิน 300,000 ไหวไหมได้ครับถ้าจะเล่นก็ขับปกติใช้งานปกติ E220 แต่ถ้าเกิดเน้นแรงและชอบเสียงเครื่องเพาะไป E280 เล่นตัวซีดาน 300,000 มีงบพอให้ซ่อมฮะคุณลูเชโรชถามว่าเลือกรถกระบะ4ประตูอยู่นะครับระหว่าง D-Max 1.9 เกียร์อัตโนมัติตัว Z ราคา 885,000 กับ Navara 2.5 EL Caliber ตัว 807,000 นะครับคือ Navara ได้ส่วนลดอีก 65,000 เน้นนั่งบางครั้งบรรทุกปุ๋ยค่อนข้างเยอะขับรถไม่เร็วใช้เชียงรายนะครับคือตัวเขาเนี่ยมี Navara 4ประตู Caliber ตัวเก่าแล้วก็ตัว Cab Frontier อยู่แล้วนี่มันตระกูล Nissan นี่เพราะถ้า Nissan มาอย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ในเมื่อ Nissan ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเนี่ยก็แล้วคุณชอบ2อันเท่ากันเนี่ยผมว่านิสสันก็จะเหมาะคุณมากกว่าใช่เพราะคุณดูจะเข้ากับบุคลิกนิสสันแล้วก็ช่วงล่างหลังของนิสสันจะมาช่วงล่างหลังมันเผื่อความแข็งประสบการณ์บรรทุกมากกว่าครับคุณแพท76นะฮะตอนนี้เข้าใจว่าเกียร์4 high ใน Pajero Sport ตัวปัจจุบันสามารถวิ่งความเร็วสูงได้เหมือน2 high แต่ที่สงสัยคือในตัวเก่าปี2009 4 high สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ครับในคู่มือไม่ได้บอกถ้าผมจำไม่ผิดไอ้4 high ตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเซ็นเตอร์ดิฟในการชดความต่างของล้อหน้าของล้อหลังในการหมุนนะ4 high ในตัวนั้นเอาไว้ใช้เวลาที่คุณจำเป็นต้องใช้ขับสีจริงๆอ่ะคุณเอาไปวิ่งความเร็วสูงแล้วเลี้ยวมันน่าจะขืนพวงมาลัยอันตรายก็คือถ้าจะวิ่งความเร็วสูงๆอ่ะก็ไป 2S 4S จะไว้ใช้เวลาแบบวิ่งความเร็วต่ำๆฝนตกหนักมากๆอะไรที่ว่าไปครับคุณลอเรนโซนะครับครอสโอเวอร์ของมิตซูที่จะเปิดตัวที่อินโดเครื่องยนต์บล็อกใหม่ใหญ่กว่า 1.2 ของมิลานแล้วก็เป็นสัญญาณการมาของ B หรือ C segment ในอนาคตของมิตซูใช่หรือไม่ฮะ C segment ไม่น่าจะ B segment ก็ยังไม่น่าอยู่ดีคือตอนนี้ในไทยเราก็จะยืนอยู่กับกลุ่มที่เป็นอีโคคาร์กับกระบะอย่างนี้อยู่นะโอเคก็มาที่คำถามคุณอินวิสตานะครับเครื่องของ Mazda 2 Diesel ถ้าไม่เซ็ตเน้นประหยัดกับ CO2 น่าจะออกมาแรงกว่านี้ไหมครับเอามาทำเองต้องทำเยอะไหมครับ
เอามาทำเองทำอะไรให้เยอะคือถ้ามันแรงขึ้นถ้าอยากให้แรงถ้าอยากให้แรงขึ้นก็รีแฟลชเพราะรู้สึกว่ามีอะไรมีเขามีท่อกรองรีแฟลช3อย่างมาก็เพิ่มขึ้นได้ 20-30% เนาะนะฮะคุณ SM ถามว่าล้อแม็กที่ติดมากับรถกลุ่ม C หรือ D segment ที่ญี่ปุ่นคุณภาพประมาณไหนครับประมาณวงละกี่พันครับถ้ามีเวลาอยากให้ช่วยทำบทความเรื่องล้อแม็กอะไรอย่างเงี้ยพวกเกจวัสดุพวกคุณภาพเปรียบเทียบกันของไทยของนอกอะไรอย่างงี้จบเลยมันดูยากคือขนาดคนที่ดูเป็นๆคือมันไปข้อดูข้างนอกไม่ได้คุณจะต้องให้มันแตกแล้วก็ไปดูไอ้ข้างในมันนะว่าซากที่มันแตกเป็นยังไงใครเขายอมให้เรามาทุบจริงป่ะล่ะเนี่ยมันถึงยากแต่ว่าล้อแม็กกลุ่ม CD segment คุณภาพประมาณไหนคือเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ผมว่าประมาณ 80-90% เนี่ยมันต้องผ่านการเทสความทนมาแล้วและล้อบางตัวทนและเบามากอย่างล้อของ Civic RX กับ Soul เองเบาถือมือเดียวได้และทนด้วยราคาวงละประมาณกี่พันต้นทุนไม่รู้ครับแต่ว่า Honda ก็ล้อ15ก็ขายอยู่ประมาณ 3,500 ตอนนั้นนะ 3,500 ถ้าเป็นตอนที่16-17อาจจะเป็นวงละ 4,500 อะไรประมาณนั้นครับแต่สนับสนุนให้ใช้ของจริงมากกว่านะฮะ คุณนิวแฮงถามว่า Rivo ปรับอุปกรณ์จะมาช่วงไหนตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังครับผมยังไม่ชัดครับไม่ตามข่าวเดี๋ยวรู้สึกว่าได้ยินว่าปีนี้แหละนะฮะคุณนิโก้พีเคถามว่าพี่แทนได้ทดสอบ New C Class ตัว Plug-in Hybrid หรือยังครับฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างสู้ซีรีส์3ได้ไหมครับแล้วจะมีฟูลรีวิวกับคลิปหรือเปล่าคำตอบคือยังโอเคตอบคือยังเห็นคุณ The Mechanic of Emotion นะครับถามว่าคันเร่งแบบแขวนกับแบบออร์แกนไทป์แบบไหนที่พี่จิมมี่ชอบมากกว่ากันครับแล้วเพราะอะไรถึงชอบถามพี่จิมมี่ไว้ถามพี่จิมมี่แล้วกันมาเนี่ยโอเคคุณเอาคาทรัสจะมีคลิป Civic RS ไหมครับถ้ามีมาเมื่อไหร่ 1.5 กิโลเมตรได้ความเร็วเท่าไหร่ครับคลิปมีไหมยังไม่ได้ทำแต่มีมันต้องมีแล้วถึงตอนนั้น 1.5 กิโลได้ความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวก็ดูกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะคุณคิดมีถามว่าพอดีไปอ่านเจอในพันทิปเกี่ยวกับผ้าคลุมรถเจ้าของกระทู้ใช้แล้วเจอสีตกใสแล้วเจอคอมเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับฝุ่นข้างในที่อยู่ผ้าคลุมทำรอยกับสีรถและอยากทราบข้อดีข้อเสียของผ้าคลุมครับมันแล้วแต่ประเภทผ้าคลุมด้วยบางผ้าคลุมบางแบบมันหนักแล้วคนส่วนมากเวลาเอาผ้าคลุมออกบางทีไม่ได้เก็บดีไงฝุ่นฝนปิวในอากาศทรายเซอร์ปิวก็ไปอยู่ในนั้นพอเอาไปคลุมใส่รถมันไปไหนอ่ะก็ไปขูดถูกไงเพราะอย่างผมเนี่ยผมจะไม่คลุมรถเลยยกเว้นว่าผมจะไปไหนเป็นเดือนๆแล้วไอ้ฝุ่นที่มันเยอะมันจะทำอันตรายรถมากกว่าฝุ่นที่อยู่ในผ้าคลุมนะตามนั้นนะครับ คุณ PK Diamond ถามว่าสอบถามเรื่องรถระหว่าง BMW 211 CDi ปี 2007เทียบกับ BME 9320 ปี 2008นะครับคันไหนน่าสนใจกว่ากันครับถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวจุกใครจุกจิกกว่ากันถ้าซื้อมือ2ใช้งานในชีวิตประจำวันสัก7ปีคันไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้ไบแอสหรืออะไรผมรู้จักตา PK Diamond ดีรู้จักนิสัยแกดีครับE90 330D เถอะที่รู้ว่ามันถูกฉลิตคุณมากกว่าโอเคนะคุณคิดคามแอนด์แครีออนถามว่าAccord G8 เครื่อง 2.0 ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับสมรรถนะอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองถ้าไปติดแก๊ส LPG ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างครับเอา Accord G8 ก่อนนะว่ากันที่ตัวเครื่อง 2.0 ใช่มั้ยไอ้ตัวเครื่อง R20 เนี่ยไม่ต้องไปกลัวมันหรอกมันไม่ค่อยมีจุดอ่อนเลยมันพัฒนาต่อเนื่องกันมานานมากแล้วติดแก๊สมีแค่อย่างเดียวครับใช้ไปสักพักวาล์วมันจะสึกซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของรถติดแก๊สอ่ะแล้วถ้าคุณจูนแก๊สมาแบบไม่บางเกินไปนะมันไม่พังง่ายขนาดนั้นมันไม่ใช่เครื่องที่มีปัญหาอะไรมากมายอย่างนั้นใช้สบายได้สบายใจครับก็พูดง่ายๆติดแก๊สก็ต้องเมนเทนแนนซ์แบบใกล้ชิดกว่าใช่มันแค่แบบบางคนเทียบกับ Toyota ก็จะบอก Toyota ทนกว่าไงแต่ว่าถ้าเทียบกับ Nissan ผมก็ว่าบ่าวาว R20 เนี่ยทนกว่าเครื่อง QG เครื่อง HR อะไรของ Nissan เนี่ยโอเคคำถามในเว็บบอร์ดหมดนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าจะมาไล่ตอบคำถามทาง Facebook ครับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับ Toyota แค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับแหมเท่าแกขับนาวาร่าแล้วเนี่ยรวยผิดหูผิดตาเลยนะเฮียรวยเพราะนาวาร่านี่แหละรวยยังไงอะเท่าแกก็เดือนนี้นิสสันเขาแจกทองไม่อั้นในงานนาวาร่าดีซื้อนาวาร่ารับทองไม่ต้องลุ้น1บาทถ้าซื้อรุ่นสปอร์ตเทคได้ไปเลย2บาทโอ้โหยังรวยได้อีกนะแจกโชคทองอีกตั้ง5บาทเชียวนะว้าวๆๆๆ สมกับเป็นเท่าแกจริงๆทดลองขับรับเสื้อคาถามหารวยถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นสุดยอด
การซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออัวทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป๋าไม่มีให้แต่ป๋าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคมเอ็กซ์มาเอ็กซ์ขนาดเนี้ยขอพี่ดูหน่อยสิโอ้โหเอ็กซ์เอ็กซ์ซีรีส์รุ่นใหม่เครื่อง 1.9 DDI Blue Power สุดด้วยแรง150แรงม้าหล่อด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันขับมันกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power up your X life เรียกหาคุณเพราะหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทดสอบสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในรถ Subaru ด้วยเครื่อง Boxer และ All-Wheel Drive พบนิยามใหม่ของความปลอดภัยที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัพเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift Sight Suzuki Way of Life Drive by Jimmy โอเคนะครับ69คำถามจากจากนี่เลย Facebook Fanpage นะฮะครับผมโอ้เยอะมากเลยเริ่มเลยเริ่มเลยคุณอินทัชถามว่า BME 30ตอนกลางวันแอร์ไม่เย็นกลางคืนเย็นดีควรเช็คอะไรบ้างครับพัดลมไฟฟ้าคุณสิทธิพงษ์ถามว่าคอลัมน์ Drive True ในเว็บอยากให้เพิ่มแผนที่ร้านกับรูปถ่ายเมนูมาด้วยขอบคุณครับเมนูจัดให้เขาหน่อยฮะคุณธนกรถามว่า Honda BRV เป็นยังไงบ้างครับประหยัดน้ำมันไหมครับน่าใช้ไหมครับประหยัดน้ำมันไหมน่าใช้ไหมก็คือยังไงดีอ่ะถ้าเทียบกับรถที่ราคาเท่ากับมันเซกเมนต์เดียวกันมันก็ยังน่าใช้อยู่อัตราเร่งโอเคอัตราการกินน้ำมันมากกว่าโมบิลิโอนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้แก้ปัญหาเป็นเข้ารถหรือยังคุณนันทวัฒน์กำลังติดตั้งเทอร์โบทามเมอร์ในรถกระบะดีเซลมีผลที่ผลเสียยังไงจำเป็นต้องติดไหมครับวิ่งในกรุงเทพรถติดเป็นส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าไม่จำเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นรถที่มีกุญแจรีโมทนะบางทีติดกับเทอร์โบทามเมอร์ติดไม่ดีปั๊บเวลาเรากดล็อกแล้วพอเครื่องมันดับเนี่ยมันคลายล็อกเองนะไม่เป็นต้องติดแต่ก่อนถึงที่หมายฮะคือพยายามขับแบบเบาๆรอบต่ำๆไม่มีบูสต์สักนาที2นาทีอะไรเงี้ยหรือถ้าขับต่างจังหวัดไกลเปิดฝากระโปรงระบายความร้อนสัก5นาทีแล้วแค่นั้นชีวิตก็น่าจะดีขึ้นเยอะแล้วคุณมาตินถามว่าเบนซ์ BM มีกระบะแล้ว Lexus จะมีไหมฮะไม่รู้ครับ คุณปิง Lexus ก็มีไงโตโยต้า Revo ไงรีโวจะไปทำเล็กซัสจะไปทำกระบะคุณติงถามว่าอยากอัปเกรดช่วงล่างให้ CRV G4 นะครับให้เกาะไม่ย้วยเวลาเข้าโค้งต้องทำอะไรบ้างงบเท่าไหร่ทำยังไงให้อัตราเร่งแซงดีขึ้นครับทำไงให้อัตราเร่งแซงดีขึ้นเพราะว่าอัตราเร่งแซงน่าจะยากคุณก็ได้แค่จูนกล่องหรือท่ออะไรเงี้ยซึ่งเสียงมันก็ดังไงแล้วก็มันไม่ได้แตกต่างมากนะส่วนช่วงล่างคุณลองดูว่าตอนนี้เทอินเขามีโช๊คตรงรุ่นไหมเพราะเทอินจะมีโช๊คแบบพวกรถแวนรถตู้รถแปลกๆเยอะเอาแบบที่มันปรับความแข็งได้นะฮะครับผมน่าจะดีคุณอาร์มเล็กเทรนถามว่า All New Civic 1.8 ไปยำใส่โบเองจะแรงกว่า 1.5 เทอร์โบไหมครับก็จะแรงกว่าไหมเหรอมันก็เท่าที่ดูนะครับก็แรงกว่าแต่มันก็คือมันสุดแค่นั้นแต่1.5โบนี่ยังไม่ทำอะไรนะจ๊ะครับผมคุณ New Ranger นะครับโคมหน้าถามว่า New Ranger โคมหน้าเปลี่ยนใส่โคมของ All New EV Everest ตัวท็อปที่มี DRL Daytime Running Light ได้ไหมครับเห็นไม่มีเปลี่ยนกันเลยคือตัวโคมมันดูเหมือนนะแต่ว่าคุณต้องไปดูว่าสายไฟต่างๆข้างหลังมันเหมือนกันไหมแต่ไม่ต้องมีแปลงต้องดูเบ้านะฮะคุณศิรสิทธิ์ถามว่าวิ่งครบ 10,000 โลแล้วต้องสลับล้อหน้าหลังด้วยมั้ยครับและเพราะอะไรต้องสลับครับมันสึกไม่เท่ากันไงครับเพราะว่ารถคนรถส่วนมากที่เป็นรถขับหน้าเนี่ยน้ำหนักตกหน้ามัน 60% หลัง 40% การเลี้ยวการเลี้ยวก็ไม่เหมือนกันพอครบ 10,000 โลเขาถึงให้สลับหน้าไปไว้หลังคุณน้ำฝนถามว่าถ้าใช้รถนาน10ปีขึ้นไป GLCD เซลล์จะเสียงดังมากไหมครับเทียบกับรถเบนซินทั่วไปมันพูดยากแต่ผมสังเกตจากเบนที่อายุ10ปีขึ้นนะ มาฟังตอนนี้นะมันก็ดังขึ้นบ้างผมคิดว่าประมาณดังขึ้นประมาณ 10-15% นะประมาณนั้นคุณภูริถามว่าสอบถามข้อดีข้อเสียในด้านการขับขี่ของ CRV Gen 3ปี2008ครับ
ในด้านการขับขี่แล้วครับก็ได้เลยรถพ่อจริงๆคือช่วงล่างหน้ามันโอเคครับพอไหวอยู่แต่ช่วงล่างหลังอ่ะมันดีดแรงแล้วเวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ยแล้วในโค้งมันมีปูดมีอะไรท้ายมันจะดีดออกค่อนข้างแรงเป็นรถที่ขับตรงๆแล้วโอเคนะเลย140จะยวบนิดยวบหน่อยแต่ถ้าคุณขับรถไม่เกิน120นะใช้ไปเหอะมันก็แค่รถที่ช่วงล่างหลังไม่ค่อยนุ่มนะครับคุณมาตินถามว่า Brio 2016ตัว5ประตู Minor Change ใหม่ภาพรวมน่าใช้ไหมครับจะเป็นรถคันแรกในชีวิตเขาเหมือนเขาแบบเชียร์แอบชอบนิดนึงว่า Minor Change แล้วดูดีขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่มีแผนที่จะเอาคุณพ่อคุณแม่นั่งเบาะหลังนะ พี่ว่ามันก็โอเคตินอันนี้พูดจริงๆเพราะพี่ก็เอามาลองขับดูแล้วมันใช้ได้พอใช้ได้อยู่คุณลลิตาถามว่ารถเก๋งที่ใส่ล้อนุ่มๆนี่พอจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับวิ่งไกลๆ100โล90โล20มีปัญหาอะไรไหมหมายถึงใส่ล้อนุ่มหมายถึงว่าถ้าใส่ยางที่แก้มหนาและนุ่มมีปัญหาอะไรไหมวิ่ง90 120ไม่มีครับดีด้วยช่วงล่างจะโทรมช้ากว่าอีกด้วยนะคุณพีชถามว่าซูบารุในไทยเคยเอาลีวอนเลวองใช่ไหมครับไม่ใช่เลโอเน่เลโอเน่เจน3มาขายมาขายหรือเปล่าเลโอเน่เจน3คือตัวไหนวะ1 2 3รู้สึกเคยนะไอ้ตัวเหลี่ยมๆใช่ป่ะเคยหน้าปัดดิจิตอลครับผมคุณธนพงศ์นะครับถามว่ามาสัก2ดีเซลในการใช้งานจริงขับในเมืองนอกเมืองรถติดบ้างใช้ความเร็ว60ถึง140กินน้ำมันมากสุดๆกี่โลลิตรครับถ้าเทียบกับรถใช้แก๊ส LPG อัตราสิ้นเปลือง10กิโลเมตรต่อลิตรอันไหนประหยัดกว่ากันครับอันนี้เดี๋ยวคุณต้องไปหาราคาแก๊สคำนวณเอาเองนะแต่ว่ามาสัก2ดีเซลใช้งานชีวิตจริงเนี่ยน้องผมใช้เบิ่มกับกิฟต์ใช้อยู่วิ่งต่างจังหวัด140มันยังมีเลขประมาณแบบ16 17ให้เห็นเลยอ่ะโอ้โหนะอันนี้คือที่เจ้าของเขาบอกมานะครับคุณอภิกันถามว่ารถที่เอาไปโหลดให้ต่ำลงจะทำให้รถมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับโหลดให้เตี้ยลงสปริงแข็งขึ้นโช๊คแข็งขึ้นช่วงล่างโทรมเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เวลาผ่านลูกระนาดคุณก็ต้องเลื้อยนะฮะส่วนเรื่องที่ว่าขับดีขึ้นทิ้งโค้งดีขึ้นถ้ามันเตี้ยอย่างเดียวแต่โช๊คกับสปริงมันแข็งเว่อร์เนี่ยอันจริงๆอาจจะเป็นภัยได้นะบอกไว้ก่อนน้องนนท์เนี่ยถามว่าความสบายในการนั่งขับระหว่าง Civic กับ Mazda 3เฉพาะตรงคนขับอย่างเดียวขั้นไหนนั่งสบายกว่ากันครับโอ้เอาบอดี้พี่พูดพี่ก็ว่า Mazda 3 เอาคุณ DK ถามว่าตกลงว่า New Colorado ไม่ใส่บังโคลนจากโรงงานเหมือนยี่ห้ออื่นเลยเหรอครับดูแล้วเหมือนล้นๆนะฮะเหมือนประกอบไม่เสร็จเอามาขายแล้วลดต้นทุนไปถึงไหนธรรมดาก็ขายยากอยู่ละก็มันก็ขายยากนะฮะอันนี้คือต้องการจะบอกอะไรอันนี้เป็นความเห็นใช่ไหมความเห็นใช่ไหมคุณสโตนถามว่ารถไฟฟ้าได้เกิดไหมครับเมืองไทยแล้วแนวโน้มโลกถึงเวลาเปลี่ยนหรือยังครับรถไฟฟ้าได้เกิดไหมครับเมืองไทยอีกสักพักหนึ่งแนวโน้มโลกได้เวลาเปลี่ยนหรือยังครับก็หลังจากไอ้เรื่องที่ราคาน้ำมันซัพพลายมันเริ่มมาปุ๊บเนี่ยรถไฟฟ้ามันการพัฒนาการมันช้าลงแต่นิดหน่อยโลกเขาจะไปก่อนเราส่วนประเทศไทยรถไฟฟ้าเต็มขั้นนะผมว่าอย่างต่ำๆ3ปีนะครับอาศัย BTS ไปก่อนคุณสุเมธนะฮะใช้ Mazda 2ดีเซลตัวท็อปนะฮะช่วยแนะนำขนาดแล้วก็ยี่ห้อหน่อยครับหายางไซส์เดิม18560 16ไม่ได้อยากได้ฟีลลิ่งคล้ายยางเดิมขับไม่เกิน140ตอนนี้ถ้า18560 16ไม่ได้ก็จะเป็น195556ใช้แทนได้นะครับก็ใช้หลายอย่างตอนนี้ของใหม่ที่เพิ่งมาพอดีน้องผมเคียงเข้าไปซื้อยางตัวใหม่มาตัวโย CF2 ครับแล้วก็ลองยังไม่ลองเรื่องระยะยาวนะแต่เบื้องต้นคือเรื่องความนุ่มความเงียบเนี่ย C1S ชิดซ้ายไปเลยครับผมก็น่าลองเหมือนกันลองดูราคาก่อนว่าคุณรับได้ไหมครับผมคุณหมูบินถามว่ากระบะเชฟโรเลตอะไรหายากแล้วราคาแพงเหมือนรถเก๋งไหมครับกระบะเชฟโรเลตหายากอะไรครับ ถ้าเป็นคือถ้าเป็นรุ่นที่เป็น2011ขึ้นมาเนี่ยมันก็บางส่วนที่เป็นเฉพาะของเชฟโรเลตจริงอ่ะมันก็ยาก แต่ถ้าเป็นอะไรก็ตามรุ่นอะไรก็ตามที่ใช้เครื่องเดียวกับอีซูซูนะฮะไม่ใช่กระจังหน้าให้ไฟท้ายยังอื่นการดูแลการซ่อมการทำกล่องการโมดิฟายง่ายเลยนะฮะครับคุณเพื่อนสัตว์ถามว่าซูซูกิวิตาร่าเบรซ่ามีโอกาสเข้าไทยไหมครับนั่นชื่อเหรอเนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะฮะอันนี้ขอยกไว้ไปถามจิมมี่แล้วกันครับคุณกิตติทัศน์ถามว่าเกียร์ออโต้8สปีดใน BMX 1ครับเคลื่อนล้อหน้าเป็นเกียร์ลูกเดียวกับเกียร์ในซีรีส์อื่นที่เป็นขับหลังหรือเปล่าครับ X 1ขับหน้าเป็นในซีรีส์อื่นที่เป็นขับหลังหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะนะคิดว่าไม่น่าใช่ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับคุณกฤษดาถามว่า GM เลิก Isuzu ส่วน Mazda เลิก Ford จะมีสลับคู่กันไหมครับก็นี่ไง Isuzu เขาไปจับมือกับ Mazda ทำรถกระบะกันแล้วนั่นไงฮะแต่ Ford กับ GM เนี่ยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้จับคู่กันทำรถนะแต่ GM กับ Ford เขาจับมือกันทำเกียร์มาตั้งนานแล้วจ้านะฮะคุณธีรยุทธถามว่า Accord G7 ปี 2006 ถึง 2007 การขับขี่เป็นยังไงบ้างช่วงล่างพวงมาลัยเป็นปัญหาของรุ่นข้อดีข้อเสียปัญหาของรุ่นคือปัญหาประจำรุ่นปัญหาประจำรุ่นคือถ้าเป็นรุ่น V6 นะครับเกียร์พังง่ายถ้ารุ่น4สูบ
เกียร์พังยากกว่าคือหลายคนบอก4สูบพังง่ายแต่ผมไปเจอในจริงเนี่ย V6 เกียร์พังง่าย4สูบเนี่ยเกียร์พังไม่ง่ายถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะนะครับนอกนั้นอย่างอื่น ไม่มีอะไรการควบคุมการอะไรปกตินะครับผมการขับขี่คือหลังจะติดแข็งๆสไตล์ Honda หน่อยแต่ว่าพวงมาลัยน้ำหนักโอเคการเกาะถนนโอเคน่าใช้ครับโอเคนะน้องหมูบอกว่าใน X1 นะครับ8สปีดเป็นของ ไอซินลูกอื่นเป็น8สปีดน่าจะเป็นของ ZF ครับโอเคถูกนะฮะโอเคคุณคณิดาถามว่า ACV 40 Camry นะครับวาง 1AZ FSC ได้ไหมครับจะมีปัญหาอะไรพวกปั๊มหัวฉีดแรงดันสูงไหมครับถ้าเป็นเครื่องมาถ้าเป็นเครื่องที่มาจากญี่ปุ่นต่อไปนี้เวลาคุณหาของก็ต้องหาของที่มาจากญี่ปุ่นครับนะเพราะว่าอย่างที่ระบบสายไฟกับหัวฉีดบางครั้งรายละเอียดปลีกย่อยมันจะต่างกันครับนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าไปเข้าอู่โตโยต้าจริงเขาก็หาให้ได้แหละแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องจอดรถทิ้งไว้นานหน่อยไม่ใช่ซ่อมวันเดียวจบเวลาเขาหาอะไรอย่างเงี้ยครับคุณโจถามว่าเบนซ์ W203 จะซื้อมือ2ควรเลือกรุ่นไหนดีครับถามข้อดีข้อเสียด้วย203ก็คือรุ่นก่อน204ครับนะจะเล่นรุ่นไหนดีก็ผมว่านะฮะพยายามเล่นรุ่นคอมเพรสเซอร์เพราะอะไรเพราะไอ้ตัว V6 เนี่ยครับเพราะตัว V6 เนี่ยมันจะเขาเรียกมันจะยังมีปัญหากับพวกแบริ่งอยู่แบริ่งชาร์ปครับนะแล้วก็ตัว 200K เนี่ย คือมันคอมเพรสเซอร์มันไม่ได้จุกจิกอะไรขนาดนั้น แล้วก็มีคนใช้ค่อนข้างเยอะกว่าการซ่อมไม่ได้ยากขนาดนั้น ครับก็หาตัวแบบที่มันเป็นพวก C200K C230K อะไรพวกนี้ที่เป็นซุปเปอร์ชาร์จอยู่ครับนะคุณนันราวุฒิถามว่ากำลังมอง Mazda 3 Sky Active มือ2ต้องดูเรื่องอะไรแล้วก็มีปัญหาจุกจิกมั้ยครับปัญหาจุกจิกก็มีเรื่องที่บอกเขาเติม E85 เติม E20 แล้วมีไฟขึ้นอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะไม่ได้ลดล็อตนั้นหรือเปล่าเออนอกนั้นปัญหาอย่างอื่นที่ชัดเจนยังไม่มีนะครับคุณรัฐนนท์ถามว่า Altis Hybrid จะเข้าไทยไหมครับ Altis Hybrid จะเข้าไทยไหมเออยังไม่มีวี่แววอ่ะนะฮะคุณคนเมษาถามว่ารถกระบะ Ford กับ Mazda ใช้เกียร์ตัวเดียวกันครับพอดีคิดจะออกรถก็ตัวเดียวกันนี่ฮะเครื่องก็เครื่องเดียวกันคุณฉัตรตินัยใช่มั้ยครับ Nissan Almera เวลาวิ่ง60ขึ้นจะมีเสียงเหมือนรถบรรทุกวิ่งตามทั้งที่ไม่มีนะคือลูกปืนเสื่อมใช่มั้ยครับต้องรีบเปลี่ยนใช่มั้ยครับถ้าเสียงมันจะโหแล้วก็เพิ่มขึ้นตามความเร็วนะลูกปืนหลังครับนะเปลี่ยนเถอะครับถ้ามันหนักจริงๆล้อหลุดได้นะพี่โดยด่วนนะครับคุณปอนนะครับเสียงโชคดังครับเวลาขึ้นเนินหรือลูกระนาดสามารถซ่อมได้มั้ยครับและสตาร์ทเปลี่ยนใหม่ประมาณเท่าไหร่ใช้ Civic 1.6 V-Tech แล้วบางทีตัวโชคมันไม่ได้เป็นไรหรอกครับแต่ยางเบ้าโชคคุณมันเสื่อมแล้วก็เปลี่ยนยางเบ้าเท่านั้นเองคุณปรัชดาปรัชภาใช่ไหมครับ L33 ถ้าอยากเซตเทอร์โบทำได้ไหมครับเกียร์จะลาโลกไหมฮะแนวโน้มนะฮะเท่าที่เห็นมาผมว่าปล่อยมันไว้เหมือนเดิมดีกว่านะจากที่แบบเกียร์ดูเกียร์ซิลฟี่เกียร์จุกเกียร์มาร์ชมาเนี่ยเจ็บมาเยอะเกียร์เทียน่ายังไม่เคยลองแต่คือเป็นผมคงไม่กล้าเสี่ยงแล้วล่ะคุณภูเลถามว่าอยากได้ PPV ขับสนุกครับอยากได้ PPV ขับสนุกนะฮะ PPV เน้นขับสนุกมีเหรอมันยากอ่ะคือช่วงล่างเนี่ยเอเวอเรสต์มันเจ๋งสุดครับแต่ถ้าเป็นเรื่องแรงเครื่องเนี่ยปาเจโร่มันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องพวงมาลัยมันก็ฟอร์จูเนอร์ได้ครับคุณเลือกเอาแล้วกันว่าจะไปทางไหนแต่ว่าถ้าคุณชอบถ้ามูลคุณชอบฟอร์จูเนอร์นะก็ฟอร์จูเนอร์แล้วก็เปลี่ยนโชคเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ใช่แล้วก็ไปหาทางโมเครื่องกันอะไรเงี้ยนะครับคุณนพพรถามว่า All New Civic 1.8 กับ 1.5 Turbo RS ตัวไหนคุ้มค่าน่าใช้กว่ากันครับกับส่วนต่างราคา 200,000ข้อ1คุณเหยียบคันเร่งมิดเท้าบ่อยแค่ไหนข้อ2คุณแคร์ไหมกับแอร์แบ็กที่มัน 1.8 มีแอร์แบ็ก2ลูก RS มันมีครบกว่าครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์2อย่างเนี้ยครับจบไป 1.8 นะฮะคุณบอยคุงถามว่าอยากให้ช่วงเดอะคลิปเช็คเอาท์ทดสอบกด80 120ให้ชมสักรอบครับ80 120ให้ชมสักรอบถ้ามีเวลาเดี๋ยวจัดให้คุณแซงถามว่าช่วงล่าง 330 EM Sport กับ C350 EAMG ตัวไหนมั่นใจกว่ากันครับเวลาเข้าโค้งอันนี้ต้องไปถามจิมมี่ว่ะเพราะว่าผมยังไม่ได้ขับทั้ง2ตัวเลยคุณจักรินถามว่า Strada ปี05เครื่อง 2.8 วางโบอะไรดีใช้งบกี่บาทครับวางโบอะไรดีใช้งบกี่บาทไอ้งบขอติดไว้ก่อนแต่ Strada ปี05มันน่าจะเป็นเครื่อง CD56 ครับตัวเก่าไม่ก็ CM40 อะไรพวกนั้นใช้โบอะไรดีที่ดี04ก็พอฮะโอเคนะครับคุณณัฐวุฒินะถามว่าอยากทราบว่าใน 730ID นะครับมีระบบช่วยจอด Parking Assist หรือเปล่าครับเห็นในสเปคมีแต่ระบบเซ็นเซอร์ช่วยจอด 730LD มีระบบ Parking Assist หรือเปล่าฮะ
ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจใช่ไหมฮะมีเมื่อกี้บอกจิมมี่เขาบอกเขาช่วยตอบไปหลายอันด้วยเนี่ยลองรีเฟรชดูดิอ่ะนี่ไงกำลังรีเฟรชอยู่กำลังรีบตอบอยู่จังหวะไปหมด เดี๋ยวนะฮะโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเวลานิดนึงนะฮะขอเวลานิดนึงนะเดี๋ยวนะอ๋อเราถึงไหนแล้วเนี่ยก็นั่นไงจบเลยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเรารีเฟรชแล้วเราก็ต้องไล่คำถามจากอันล่างสุดมาถึงบนสุดเพราะว่าเราจะไล่ตอบจากคนที่ส่งกันเข้ามาก่อนนะครับมันจะได้แฟร์กับทุกคนนะครับเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะพี่แป๊บหนึ่งขอเวลานิดหนึ่งนะฮะขอเวลานิดหนึ่งอันนี้แหละฮะไม่ใช่ตายรูปออติไม่เจอละอ่าฮะเดี๋ยวนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งคุณมาริโอไม่ใช่อันนี้ป่ะ730นะฮะคุณมอโซโล่นะครับอาการคลัชใกล้หมดแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงบ้างครับอาการคลัชใกล้หมดสังเกตได้อย่างไรบ้างเกียร์เขายากขึ้นแล้วก็บางทีเวลาสับเกียร์แรงๆอ่ะเร่งๆแล้วสับเกียร์แรงๆอ่ะมันจะมีการล็อกเหมือน CVT อยู่ชั่วครู่นั่นแหละคลัชใกล้หมดละครับคุณปิงถามว่าทำไม Ford Ranger 3.2 ใช้เครื่องยนต์5สูบแต่ไม่ได้แรงเท่าเครื่อง 2.8 Chevrolet เลยหรือว่าเครื่อง5สูบมันเงียบกว่าครับFord รถหนักกว่าครับนะฮะชัดเจนคุณภูวนิชนะครับสอบถามเรื่องช่วยวิธีการเลือกรถมือ2อย่างง่ายขอคำแนะนำนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกรถนะครับอยากได้รถสำรองไว้ใช้งานพวก Toyota Vios 2005 2006หรือไม่ก็ City อันนี้มันตอบมันจะยาวมากผมบอกง่ายๆนะง่ายที่สุดเลยคือสนใจรุ่นไหนคุณไปดูรถรุ่นนั้นให้ครบ10คันดูสติ๊กเกอร์ต่างๆดูการขันน็อตจุดต่างๆดูสีในจุดต่างๆความด้านของสีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสังเกตมันใน10คันเนี่ยพอคุณเห็นความต่างคุณจะรู้นะว่าคันไหนมันเป็นยังไงมานะครับคุณมาริโอถามว่าไม่ทราบว่าจะปรับแต่งช่วงล่างให้ Honda Civic FD แล้วก็ FB ให้เทียบเคียงกับ Focus กับ Mazda 3สามารถทำได้ไหมครับถ้าวิ่งในสนามแข่งแล้วเอาเกาะทำได้ก็คือเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนยางให้เกาะแต่ถ้าจะเอาทั้งนุ่มด้วยแล้วก็ทั้งเกาะด้วยเนี่ยอยากครับคุณต่อถามว่ารถใช้แก๊สนะครับแต่ตอนสตาร์ทใช้น้ำมันควรเติมปั๊มไทยหรือปั๊มต่างชาติดีครับคือบ้านปั๊มไทยใกล้บ้านมากกว่าผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวว่าผมไม่น่าต้องตอบนะนะครับน้องเกมถามว่าสนามบุรีรัมย์เป็นไงบ้างครับโดยส่วนตัวพี่แพนก็เรียบกว่าถนนแถวบ้านพี่ครับคุณแชมป์ถามว่าพี่ๆครับระหว่าง S Class ตัวล่าสุดกับ7 Series ตัวล่าสุดตัวไหนนั่งสบายสุนทรีกว่ากันครับนั่ง7กับ S เหรอคือมันก็แล้วแต่สรีระคนนะส่วนนึงแหละแต่ว่าส่วนตัวพี่คือพี่ว่าพี่ชอบพื้นที่ของ S แต่ชอบเบาะของ BM อะไรประมาณนั้นคุณเมทัศน์ถามว่า BM X1 LCI จะมีสเปคอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าครับเช่น X-Drive 20D 190ม้านะครับถ้าไม่มีจะมีโอกาสที่ตัวปัจจุบันจะมีออปชั่นเพิ่มไหมครับ X1 จะมีสเปคมีก็มี X1 มันมีลงข่าวไปแล้วนะรู้สึกจะมีตัวดีเซล 18D M Sport เพิ่มมาตัวนึงครับโอเคคุณติ๋วใช่ไหมครับถามเรื่องอาการเกียร์ของ New Fortuner ครับเวลาเร่งแซงลากรอบขึ้นไปประมาณ 2,600 แล้วแซงพ้นแล้วถอนคันเร่งรถหน้าทิ่มไปข้างหน้าแรงมากมีอาการผิดปกติไหมครับFortuner 2.8 ขับ2ครับตอนนี้คุณลองเสิร์ชแอปเพจนั้นดูนะคะ Complaints Thailand นะมันเหมือนกับคนที่มีปัญหาเรื่องเกียร์ Fortuner เขาเริ่มมาโพสต์กันเรื่อยๆส่วนเคลมสูตรไหนผมขอไม่แนะนำแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ Toyota ตัวนั้นอยู่นะคุณปุ้ยใช่ไหมถามว่าคุณได้ Elantra ตัวที่ขายในบ้านเราไม่ทราบว่ายังน่าเล่นหรือเปล่าครับเห็นมีโฉมใหม่มาแล้วไม่ทราบจะเข้าไทยเมื่อไหร่ไอ้เข้าไทยเมื่อไหร่นี่ยังไม่ทราบแต่ว่าตัวใหม่ที่ขายอยู่เนี่ยก็คือทรงอ้างการเร่งเกียร์อะไรก็โอเคนะคือมันเป็นรถที่โอเคขับสนุกในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องศูนย์บริการเรื่องระยะยาวอะไรเงี้ยมันก็จะสู้เจ้าตลาดไม่ได้แหละครับคุณสดาทิตย์ใช่มั้ยครับรถเป็นรอยขนแมวรอบคันเลยคุณพ่อหวังดีใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นให้โดยไม่ล้างก่อนควรทำยังไงดีครับเอาไปเคลมรอบคันดีไหมโอ้ยไปเคลมทำไมครับผมว่าเนี้ยคุณไปหาร้านคาแคร์นะฮะให้เขาลองขัดเกลี่ยหน้าสีก่อนที่อาจจะโอเคขึ้นอย่าเพิ่งไปทำสีครับไม่จำเป็นนะครับผมคุณซัมเมอร์เจมถามว่า W124E220ราคาประมาณ 200,000 หน้าซื้อหน้านำมาติดแก๊สมั้ยครับขอเทียบกับ Vios โฉมแรกตัว 1.5E ราคามือ2พอการใช้งานทั่วไปไม่ได้ขับรีบร้อนส่วนตัวชอบ124แต่ห่วงอะไรโหเอางี้นะฮะคือเวลาคุณขับเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยช่วงล่างความนุ่มความหนืดแบบ E class มันกินอยู่แล้วความสบายในห้องโดยสาร E class มันกินอยู่แล้วแต่ E class เนี่ยอายุรถมันเยอะคุณขับไปสักพักนึงอ่ะเดือนนึงคุณต้องไอ้นี่เสียไอ้นี่เสียเดี๋ยวกระจกไฟฟ้าไม่ได้เดี๋ยวนี่ต้องไปเช็คสายไฟใช่ป่ะมันจะมาเป็นระยะในขณะที่ Vios เนี่ย
จออะไรหนักๆครั้งนึงปุ๊บทำเสร็จปุ๊บมันจบแล้วมันใช้สบายไปนานคุณต้องเลือกแหละว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณทนได้ไหมคุณธนาทิพย์นะฮะถามว่าถ้าขับรถบนถนนดำฝนตกถนนลื่นมีแอ่งน้ำบ้างระหว่าง Subaru XV กับซีดาน C segment ที่มีระบบช่วยเหลือเต็มระบบไม่ว่าจะเป็น3หรือ Focus Civic FC ใครจะให้ความมั่นใจกว่ากันครับมันพูดยากนะเพราะถ้าที่ผมลองขับมาจริงๆอ่ะมันก็พอๆกันหมดปัจจัยความต่างมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมครับยางยางนะฮะคือถ้ายางมันรีดน้ำดีเนี่ยสมมติคุณเอารถขับ4แต่ยางที่รีดน้ำแย่มากแต่รถขับหน้าที่ยางรีดน้ำดีโคตรๆมาไอ้ขับหน้าก็ชนะดังนั้นคือมันอยู่ที่ยางเป็นหลักคุณพัศกรนะฮะคุณพัศกรถามว่า Elantra 1.8 SE น่าใช้มั้ยครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับ Artis S Sportคือมันมีความสนุกมากกว่าเพราะมันไม่ใช่ CVT ไงแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าภาพรวมทั้งคันระยะยาวอะไรเงี้ยผมก็คือคนส่วนมากก็จะไปทาง Toyota นะแต่ว่าช่วงล่างอ่ะช่วงล่างเนี่ยElantra จะค่อนข้างพวงมาลัยไวกว่าขับสนุกกว่าเวลามุดนะคุณปัญญาวุฒิปรัชญาวุฒิใช่มั้ยครับ Navara D40 ขับ2อยากเปลี่ยนโช๊คอัพแล้วก็ยกสูง2นิ้วงบไม่เกิน 30,000 แนะนำรุ่นและร้านหน่อยครับอยู่สระบุรีอยุธยาอยากเปลี่ยนโช๊คอัพยกสูงไม่เกิน1นิ้วไม่เกิน3ไม่เกินไม่เกิน 30,000 แนะนำรุ่นและร้านด้วยครับร้านร้านผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะอยู่อยุธยาสระบุรีจะมีร้านอะไรให้แต่ว่าลองดูถ้าเกิดสมมติว่าเน้นสูงด้วยลองดูพวก Old Man Emule มั้ยครับมันจะแข็งขึ้นนะแต่ลุยดีขึ้น นะฮะคุณพิสิทธิ์ศักดิ์ถามว่าแนะนำขอคำแนะนำซื้อรถใหม่ก็ไม่เกิน 860,000 นะครับอยากได้รถเกียร์ออโต้ส่วนใหญ่เดินทางไปกลับที่ทำงานวันละ20โลน้อยมากเดินทางต่างจังหวัดเดือนละ 1-2 ครั้งเชียงใหม่เชียงรายครอบครัว3คนคือแฟนอยากได้ Avanza แต่ตัวเขาชอบ Colorado 4ประตูยกสูงเลือกคันไหนดีครับตอนนี้ขับ TFR 90มาผมว่าถ้าคุณไม่ได้บรรทุกอะไรมากแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้บรรทุกของข้างหลังมากทำไมคุณไม่ลองแบบพวกโมบิลิโอหรืออะไรดูล่ะครับที่แบบมันขับง่ายขับสบายแล้ว Avanza เนี่ยความเร็วสูงมันจะยังไม่ค่อยดีผมก็เลยอันเนี้ยผมเลยเลือกว่าโมบิลิโอหรือ BRV เนี่ยมันกลางๆแล้วอยู่ในงบของคุณแล้วมันโมเดลใหม่ด้วยนะฮะใช่โอเคคุณประชาถามว่ารถแม่ชนเสาบ้านแล้วส่วนกันชนมันปลิ้นออกมาแบบนี้ส่งภาพมาให้ดูเป็นอะไรครับถ้าแบบนี้ผมว่าคุณไปให้อู่นอกเขาทำนะฮะตอกกลับดีๆเผื่อคุณเสียตังค์อาจจะไม่ถึง 2,000 ด้วยเหอะไม่เยอะนะฮะคุณครุนุถามว่า Ranger 2013มีอาการกินขวาเมื่อเปิดพวงมาลัยที่ทุกความเร็วเกิดจากอะไรครับลองทุกความเอียงพื้นแล้วยังดึงขวานิดศูนย์มันเอียงไงครับก็ไปตั้งศูนย์แค่นั้นเองคุณเอกกรัตถามว่า Revo 4ประตู4คูณ2ยกสูงถ้าเปลี่ยนโชคด้านหลังใหม่จะช่วยเรื่องความนุ่มมั้ยครับช่วยครับผมคุณอิวเวตถามว่ารอบในสัปดาห์ก่อนพี่แพนเคยบอกว่ารถเกียร์ธรรมดาถ้าเสียกลางทางสามารถลากไปได้ถ้าเป็นเกียร์ AMTก็คือเกียร์อัตโนมัติจะทำได้ไหมครับก็ได้นะครับเพราะว่าคนไกลเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะคุณอนุรักษ์ถามว่าแนะนำโชคใส่ Nissan March ปี2010นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบนุ่มๆก็ Kayaba XLG ครับผมคุณจิรศักดิ์ถามว่าช่วยแนะนำเปลี่ยนช่วงล่างของ Jazz CE หน่อยครับอยากได้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ดีขึ้นตอนนี้ใช้รถมา 103,000 ควรเปลี่ยนอะไรบ้างเกี่ยวกับช่วงล่างครับก็เปลี่ยนโชคสปริงนะฮะทีนี้ก็จะมีของให้เลือกเยอะจูเนอร์คอนเซปต์คุณลองคุยกับเขาดู ว่ามันมีรุ่นไหนที่แบบความนุ่มในแบบของคุณแต่ถ้าเกิดงบเยอะก็เทอินนะฮะนะแต่ถ้าเป็นโอลินจะแข็งเกินไปมั้งนะครับคุณธเนศสวนนะครับอยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งสักคันที่บ้านเป็นคนตัวใหญ่ผู้ชาย185ผู้หญิง170ใช้เดินทางไปกรุงเทพต่างจังหวัดขับไม่เกิน110ใช้ยาว10ปีดูไว้มี Mule X 1.9 Everest 2.2 Odyssey มือ2ตัวไหนดีครับMule X 1.9 ในระยะยาวนะเอเวอเรสต์ขับดีกว่าแต่ว่า Mule X ใช้ระยะยาวจะดีกว่านะครับคุณเสริมศักดิ์นะครับระบบช่วงล่างแอร์เมติกใน Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid เสียง่ายซ่อมแพงจริงไหมครับเสียง่ายไม่รู้ซ่อมแพงจริงโคตรครับคุณอดุลถามว่าขอคำแนะนำซื้อรถเฉพาะตัวถูกสุดไม่เอาขับ4นะครับ CRV Xtail MG GS นั่ง3คนกับไม่เกิน90เฉพาะกรุงเทพเฉพาะกรุงเทพถ้านุ่มนั่งสบายไป Xtail ที่ไม่ไฮบริดโอเคครับอีกคำถามนึงนะฮะหมดเวลาแล้วคุณปลื้มใช่ไหมครับ E280W211 Facelift วิ่งมา 90,000 ปี 2008 น่าสนใจไหมครับวิ่งทาง80กิโลเมตรประมาณ2ครั้งต่ออาทิตย์ที่เหลือใช้ในเมืองใช้ได้โอเคผมบอกว่าใช้ได้แต่คุณเผื่องบไว้ซ่อมประมาณ 400,000 ย้ํา 400,000 ถ้าเผื่อไม่ได้อย่าเล่นขออีก1คำถามแล้วกันปิดท้ายคุณไซนะไซนูดินใช่ไหมครับ Suzuki CS พวงมาลัยห่วยมีวิธีแก้ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับนะฮะโอ้เดี๋ยวคำถามที่เหลือเราจะไปตอบใน Facebook Liveนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามอาทิตย์นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่
อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Paddle Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift Style Suzuki Way of Life เรียกหาคุณเพราะหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทดสอบสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในรถ Subaru ด้วยเครื่อง Boxer และ All-Wheel Drive พบนิยามใหม่ของความปลอดภัยที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศการซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออัวทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป้าไม่มีให้แต่ป้าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคม Drive by Jimmy